เมื่อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ทุกคนตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงต่อหนทางพระนิพพานกันทุกคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาธิเดี๋ยวขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ข้างมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆคลอดลูกพอสบายสบายคล้ายๆกับตอนที่เราใกล้จะหลับอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตานะจ๊ะแล้วก็ทำใจของเราให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางทำใจของเราให้ว่างว่างแล้วก็มาสมมติว่าภายในร่างกายของเรานั้นปราศจากอวัยวะสมมติว่าไม่มีปอดตับม้ามไตหัวใจเป็นต้นให้เป็นที่โล่งโล่งว่างว่างเป็นปล่องเป็นช่องเป็นโพรงกลวงภายในคล้ายๆท่อแก้วท่อเพชรใสใสสมมติว่าภายในร่างกายของเรานั้นเป็นปล่องเป็นช่องเป็นโพรงเป็นที่โล่งโล่งว่างว่างกลวงภายในคล้ายท่อแก้วท่อเพชรใสใสเราเกิดมาในโลกนี้นะมีวัตถุประสงค์เพียงอย่างเดียวนะคือการทำพระนิพพานให้แจ้งแล้วก็แสวงบุญสร้างบารมีกันแต่วัตถุประสงค์หลักคือการทำพระนิพพานให้แจ้งนี่คือเป้าหมายของชีวิตที่แท้จริงของมวลมนุษยชาติและสรรพสัตว์ทั้งหลายที่จะต้องทำพระนิพพานให้แจ้งก็เพราะว่าชีวิตในวัฏสงสารนั้นน่ะมีแต่ความทุกข์ทุกข์เพราะความไม่เที่ยงแล้วก็ไม่เป็นอิสระไม่เป็นอิสระจากกิเลสจากอาสวะที่มันคอยบังคับบัญชามนุษย์อยู่บังคับบัญชาเราอยู่กิเลสบังคับให้เราได้สร้างกรรมทางกายทางวาจาแล้วก็ทางใจเมื่อเราทำกรรมด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจแล้วก็จะมีวิบากเป็นผลคือความทุกข์ทรมานทั้งในอบายและก็ในสังสารวัฏตั้งไปอบายในมหานรกอุสธนรกในยมโลกซึ่งมีความทุกข์ทรมานมากมากเกินกว่าที่เราจะเข้าใจได้มากเกินกว่าที่เราจะใช้เหตุผลธรรมดาได้เพราะเป็นวิสัยของการไปรู้แจ้งเห็นแจ้งเราต้องมาเป็นอสุรกายเปรตเป็นสัตว์เดรัจฉานเมื่อกรรมเบาบางก็มาเกิดเป็นมนุษย์เป็นมนุษย์ที่ยังมีกิเลส
ยังมีเศษกรรมยังมีวิบากกรรมกันอยู่ไม่ว่าจะเกิดเป็นชนชั้นสูงชั้นกลางชั้นล่างก็ยังล้วนแต่มีความทุกข์ทั้งทุกข์ประจำและก็ทุกข์ที่มันจอดมาทุกข์ที่เกิดจากความแก่ความเจ็บความตายความพัดพลากจากสิ่งที่เป็นที่รักหรือประสบในสิ่งที่ไม่เป็นที่รักเป็นต้นมีความทุกข์ทรมานกันอยู่อย่างนี้แหละหมุนเวียนเปลี่ยนกันไปชีวิตในสังสารวัฏเนี่ยจึงไม่ค่อยแน่นอนเท่าไหร่มีแต่บุญและบาปนี่แหละเป็นฉากหลังคอยบังคับบัญชายามใดที่ดำเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาทไม่ชะล่าใจไม่ตระหนี่สร้างมหาทานบารมีเป็นต้นชีวิตก็จะสูงส่งสมบูรณ์ไปด้วยโภคทรัพย์ยามใดมีโภคทรัพย์แล้วประมาทในชีวิตชะล่าใจว่ามีชีวิตยังอีกนานและเข้าใจว่าความสำเร็จในชีวิตปัจจุบันเกิดขึ้นด้วยกำลังแห่งสติปัญญาของตัวเองเท่านั้นโดยไม่เข้าใจว่ามีบุญเป็นฉากหลังกันอยู่ตรงนี้ลำบากก็จะเข้าแทรกทำให้มีความเข้าใจผิดเมื่อไปคิดอย่างนั้นเข้าก็ไม่สร้างบุญบารมีต่อไปเมื่อไปสร้างบุญบารมีต่อไปขาดทานบารมีทรัพย์ก็น้อยลงชีวิตก็ขัดเคืองกันไปชีวิตก็จะขึ้นขึ้นลงลงกันอยู่อย่างเนี้ยสูงสูงต่ำต่ำบุญบาปก็เข้าไว้บังคับกันจะไปอยู่อย่างนี้แต่บาปบังคับให้ทุกข์บุญทำให้สูงส่งมีสุขสลับหมุนเวียนกันไปเพราะความไม่แน่ไม่นอนในสังสารวัฏนี่แหละเราจึงจำเป็นจะต้องทำพระนิพพานให้แจ้งเพราะว่าพระนิพพานนั้นน่ะเป็นจุดที่พ้นจากความมิเที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานิพพานเป็นบรมสุขที่ไม่มีทุกข์เจือเลยซึ่งจะไปตรงนั้นได้มันต้องขจัดกิเลสอาสวะในใจเนี่ยให้มันหมดสิ้นไปเพราะไอ้ตรงนี้แหละมันบังคับตรึงสัตว์โลกติดเอาไว้ในภพแล้วก็ต้องตกอยู่ภายใต้กฎแห่งกรรมกฎแห่งไตรลักษณ์กฎเกณฑ์กฎหมายกฎอะไรอีกสารพัดหลายๆกฎเกณฑ์ที่ซับซ้อนกันดังนั้นเป้าหมายชีวิตจริงๆแล้วก็เพื่อมาทำพระนิพพานให้แจ้งมาแสวงบุญมาสร้างบารมีกันแต่การจะทำพระนิพพานให้แจ้งนั้นเราก็จะต้องรู้ว่าพระนิพพานนั้นอยู่ที่ตรงไหนพระนิพพานนั้นอยู่ภายในตัวของเรานี่แหละไม่ได้อยู่นอกฟ้าป่าหิมพานต์หรือตามดวงดาวต่างๆอยู่ภายในตัวหมายความว่าเราจะต้องเอาใจของเราเนี่ยกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวที่มันซัดสายออกไปข้างนอกเอากลับมาสู่ที่ตั้งดั้งเดิมไม่อยู่ในตัวอยู่จนกระทั่งมันมั่นคงไม่เคยยื่นคือไม่พลาดกับตัวเรากายกับใจกลมกลืนกันเป็นหนึ่งเดียวในฐานที่ตั้งดั้งเดิมคือที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งอยู่กลางท้องในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือตรงนี้ต้องให้ใจนะมาตั้งมั่นอยู่ตรงนี้ไม่เคยยื่นคือหยุดกันนิ่งอย่างเดียวอยู่ภายในแล้วใจก็จะเคลื่อนเข้าไปหาสรณะเข้าไปหาไตรสรณะ
เราจะได้ยินคำว่าไตสรณคมคำมันนะแปลว่าเคลื่อนเข้าไปหรือแล่นไปคล้ายเราขับรถแล่นไปบนถนนอย่างนั้นนี่ก็แล่นเข้าไปภายในไปหารัตนะทั้งสามซึ่งเป็นที่พึ่งที่ระลึกอย่างแท้จริงคือพุทธรัตนะธรรมรัตนะสังฆรัตนะต้องเข้าไปถึงรัตนะทั้งสามภายในนี่แหละเพื่อจะได้อาศัยรัตนะทั้งสามนี้เนี่ยไปทำพระนิพพานให้แจ้งเพราะว่าสิ่งอื่นนั้นไม่อาจจะทำพระนิพพานให้แจ้งได้เพราะไม่มีธรรมจักขุไม่มีญาณทัศนะไม่มีธรรมจักขุคือไม่มีการเห็นที่แจ่มแจ้งที่วิเศษที่แตกต่างจากการเห็นทั่วๆไปไม่ว่าจะเห็นด้วยตามนุษย์หรือใช้เลนส์ใช้กล้องอะไรกันแล้วแต่ส่องขยายก็ไม่อาจไปเห็นนิพพานได้ต้องมีดวงตาชนิดหนึ่งที่เห็นได้รอบตัวเห็นทั้งอดีตทั้งปัจจุบันอนาคตซ้ายขวาหน้าหลังล่างบนในเวลาเดียวกันคืออยู่ณจุดเดียวกันแต่เห็นได้รอบทิศนี่แหละเขาเรียกว่าเป็นการเห็นที่พิเศษและก็แจ่มแจ้งเพราะว่ามันสว่างความสว่างทำให้เห็นภาพเห็นเรื่องราวไปตามความเป็นจริงถ้าไม่สว่างก็เหมือนคนเดินในที่มืดมันก็คงคลำกันไปไม่รู้ว่ามีอะไรอยู่ในที่มืดความรู้ก็จะเกิดจากการด้นเดาเอาซึ่งก็มีผิดบ้างถูกบ้างแต่ธรรมจักขุจะทำให้เห็นแจ้งและก็แตกต่างจากการเห็นที่มนุษย์เห็นทั่วไปมนุษย์เห็นภาพมายาที่สร้างภาพให้เราเข้าใจผิดว่าสิ่งนั้นสิ่งนี้เนี่ยเป็นที่พึ่งที่ระลึกที่จะทำให้ชีวิตเต็มเปี่ยมไปด้วยความสุขสมบูรณ์ทุกอย่างคือเห็นรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมรมเหล่านั้นเป็นสิ่งที่จะทำให้ชีวิตเราสมบูรณ์ดวงตามนุษย์เห็นอย่างนั้นแต่ว่าดวงตาของธรรมจักขุเห็นแตกต่างจากนั้นว่าสิ่งเหล่านั้นมันไม่ใช่สิ่งที่ใช่คือพระรัตนตรัยที่จะนำไปสู่อายตนะนิพพานการเห็นวิเศษเห็นได้แจ่มแจ้งและแตกต่างภาษาบาลีใช้คำว่าวิปัสสนาซึ่งคำนี้จะใช้ได้ต่อเมื่อเขาถึงรัตนตรัยในตัวก็คือถึงพุทธรัตนะในตัวพุทธรัตนะในที่นี้ก็หมายถึงผู้รู้แจ้งเห็นจริงผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วที่ใสเป็นแก้วใสเป็นเพชรรัตนะก็แปลว่าแก้วหรือเป็นหินมีค่าที่มีความใสสว่างมีคุณค่าที่สูงส่งมากที่ใสเหมือนเพชรหรือยิ่งกว่านั้นพุทธะก็ผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วเห็นแจ้งจึงรู้แจ้งเห็นในธรรมจักขุรู้ด้วยในญาณทัศนะพุทธรัตนะในที่นี้ก็คือพระธรรมกายนั่นเองกายที่ประกอบไปด้วยลักษณะมหาบุรุษครบถ้วนทุกประการงามไม่มีทิฏฐิเกศดอกบัวตูมสิงสถิตอยู่ภายในนี้แหละที่เรียกว่าพุทธรัตนะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วกายทั้งก้อนประกอบไปทำ 84,000 ปฐมขันธ์เป็นความบริสุทธิ์ล้วนๆจึงเรียกว่าธรรมกายเป็นกายแห่งความบริสุทธิ์ถูกต้องและก็ดีงามจะรู้จะเห็นอะไรก็ถูกต้องไปตามความเป็นจริง
ในพุทธรัตนะนี้ก็จะมีธรรมรัตนะซึ่งเป็นคลังแห่งความรู้คลังแห่งความรู้ที่แท้จริงของสรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายอยู่ภายในกลางพุทธรัตนะลักษณะจะเป็นดวงกลมๆใสๆคล้ายดวงแก้วลักษณะจะกลมเหมือนกล่องบรรจุภัณฑ์บรรจุความรู้อันบริสุทธิ์อยู่ภายในและธรรมดวงนี้จะรักษาพุทธรัตนะเอาไว้ในธรรมรัตนะนั้นก็จะมีสังฆรัตนะคือธรรมกายละเอียดจะรักษาธรรมรัตนะนี้เอาไว้สามอย่างนี้นะอยู่ด้วยกันแต่เรียกชื่อกันคนละอย่างแต่โดยเนื้อหาก็เรียกว่าพระรัตนตรัยคมนะคือแล่นมาหาตรงนี้พุทธรัตนะธรรมรัตนะสังฆรัตนะนี่แหละถ้าเข้าถึงตรงนี้ได้เขาเรียกว่าเข้าถึงไตรสรณคมเข้าถึงไตรสรณคมคือได้แล่นคือขับเคลื่อนใจของเราด้วยวิธีการหยุดกับนิ่งถอดกายออกเป็นชั้นๆไปเหมือนรถหลายๆผลัดส่งกันต่อกันไปจากกายมนุษย์หยาบถึงกายมนุษย์ละเอียดจากกายมนุษย์ละเอียดส่งต่อถึงกายทิพย์จากกายทิพย์ส่งต่อถึงกายรูปพรหมจากกายรูปพรหมส่งต่อถึงกายอรูปพรหมจากกายอรูปพรหมก็ส่งต่อถึงกายธรรมถึงกายพุทธรัตนะโดยมีดวงธรรม6ดวงเป็นตัวเชื่อมระหว่างกายและเป็นเครื่องกลั่นใจให้บริสุทธิ์จนกระทั่งมีความละเอียดมีอายตนะเท่ากับความละเอียดของพุทธรัตนะธรรมรัตนะสังฆรัตนะจึงจะเข้าถึงได้เมื่อเข้าถึงแล้วเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับพุทธรัตนะธรรมรัตนะสังฆรัตนะก็เรียกว่าเข้าถึงไตรสรณคมมีพระธรรมกายชัดใสแจ่มอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะหลับตาลืมตานั่งนอนยืนเดินหกขเมนตีลังกาอย่างไรก็ยังเห็นรัตนะทั้งสามอยู่ภายในตลอดเวลาลืมตาก็เห็นภายในหลับตาก็เห็นภายในเห็นพระรัตนตรัยภายในอย่างนี้แหละจึงเรียกว่าเข้าถึงไตรสรณคมเพราะฉะนั้นในสมัยพุทธกาลเนี่ยที่มีคำว่าบรรลุธรรมาภิสมัยเข้าถึงไตรสรณคมเท่านั้นส่วนเป็นพระอริยบุคคลเท่านี้ส่วนถึงไตรสรณคมก็หมายเอาตรงนี้แหละที่เข้าถึงเห็นองค์พระชัดใสจำเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันทีเดียวแล้วเมื่อขยับเคลื่อนกันต่อไปอีกไตรสรณคมหรือรัตนตรัยนี้ก็จะขับเคลื่อนไปการเข้าถึงไตรสรณคมนี้อีกในหนึ่งท่านเรียกว่าเป็นโคตรภูบุคคลคือผู้ที่อยู่กึ่งกลางระหว่างปุถุชนกับความเป็นพระอริยเจ้าเหมือนมาแล้วได้ครึ่งทางนั่นแหละพ้นจากความเป็นปุถุชนแต่ก็ยังไม่ได้เป็นพระอริยเจ้าอยู่ระหว่างครึ่งทางซึ่งจะต้องแล่นต่อไปถึงพระโสดาบันพระสกิทาคามีหรือพระสกทาคามีพระอนาคามีและกับพระอรหัตพระอรหัตคือเป้าหมายสุดท้ายกายธรรมพระอรหัตนั่นแหละคือกายที่หลุดพ้นจากกิเลสอาสวะเหมือนลูกไก่ที่เจาะกระป๋องไข่ออกมาแล้วไม่ต้องย้อนกลับไปอยู่ในฟองไข่ใหม่เป็นตัวเป็นตนกายธรรมอรหัตนั่นแหละหลุดจากภพทั้งสามไปแล้วเบิกบานแล้วไม่ได้อยู่ในที่แคบมีความสว่างสวัยหน้าตัก20วาสูง20วา
ใสบริสุทธิ์ผุดผ่องทีเดียวใสเกินใสนั่นแหละจะไปนิพพานกายธรรมอรหัตนั่นแหละอรหัตผลถึงจะไปถึงอายตนะนิพพานไปอยู่ตรงนั้นได้แต่ตั้งแต่กายธรรมโคตรภูขึ้นมานั้นไปได้อยู่ไม่ได้แต่กายธรรมอรหัตผลอยู่ได้มีนิพพานเป็นอารมณ์ก็ตรงนี้แหละคือมีมาตามลำดับแต่ว่ามีชั่วครั้งชั่วคราวที่เรียกว่าตทังคเวมุตมังอะไรเหล่านี้เป็นต้นแต่ว่ามีโดยถาวรนั่นก็คือกายธรรมอรหัตผลหน้าตัก20วาสูง20วาเหมือนปุถุชนมีอารมณ์ความกำหนัดยินดีในกามความโลภความโกรธความหลงมีอารมณ์อย่างนี้อยู่เพราะถูกแช่อิ่มด้วยกิเลสอาสวะอาสวะคือหมักดองเหมือนเราเอาผักเนี่ยมาหมักดองด้วยเกลือก็เค็มด้วยเกลือด้วยน้ำตาลก็มีรสหวานอย่างนี้เป็นต้นเพราะนั้นอารมณ์ปุถุชนก็ถูกแช่อิ่มด้วยสิ่งเหล่านั้นความโลภความโกรธความหลงเป็นต้นแต่อารมณ์ของกายธรรมนั้นถูกแช่อิ่มด้วยอารมณ์นิพพานแต่ว่านิพพานอ่อนๆ อารมณ์อ่อนๆจนกระทั่งยั่งยืนหรือถาวรก็คืออารมณ์ของนิพพานที่อยู่ในกายธรรมอรหัตผล20วาทั้งหมดนี่แหละคือแผนผังของชีวิตมนุษย์ซึ่งมีอยู่ในตัวของเราเมื่อเราเข้าใจอย่างนี้ดีแล้วต่อจากนี้ไปเราก็จะได้ตั้งใจฝึกใจให้มันหยุดให้มันนิ่งให้มันหยุดนิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7เพราะหยุดเท่านั้นแหละจึงจะเป็นตัวสำเร็จใจตั้งไม่ฟุ้งไม่เคยยืดมั่นคงทีเดียวติดอยู่ภายในศูนย์กลางกายฐานที่7จะต้องหยุดตรงนี้ไม่ขยื่นไว้ที่ไหนเลยถ้าขยื่นก็ไปรับอารมณ์อย่างอื่นเข้ามาแต่ถ้าไม่ขยื่นมันก็อยู่ตรงนี้จนกระทั่งมันถูกส่วนพอถูกส่วนมันก็จะตกศูนย์ถ้าไม่ถูกส่วนมันก็ไม่ตกศูนย์เหมือนการปรุงรสอาหารที่ปรุงถูกรสก็ถูกใจเป็นที่พึงพอใจก็มีรสชาติอร่อยแต่ถ้าปรุงใจให้ถูกส่วนที่ศูนย์กลางกายมันก็จะมีรสแห่งธรรมปรากฏเกิดขึ้นที่ทำให้เราเบิกบานมีความสุขมีปิติและมันก็จะสว่างมีความสว่างเกิดขึ้นทำให้เรามองเห็นสิ่งที่มีอยู่แล้วในตัวของเราไปตามความเป็นจริงใจจะตกศูนย์ไปสู่ฐานที่6แล้วก็จะไปยกเอาดวงธรรมที่ทำเป็นกายมนุษย์หยาบใสบริสุทธิ์โตเท่ากับฟองไข่แดงของไก่กลมรอบตัวมันดวงแก้วกายสิทธิ์อย่างนั้นแต่ว่ามีความใสเหมือนกระจกคันช่องส่องเงาหน้าบ้างใสเหมือนน้ำบ้างใสเหมือนเพชรบ้างหรือใสยิ่งกว่านั้นจะเป็นความใสที่ดูดตาให้ติดเข้าไปภายในชวนมองไม่เคืองตามีความสุขสดชื่นที่ได้เห็นไม่ดีตาเหมือนเพชรต้องแสงเพชรต้องแสงเมื่อกระทบดวงตาแล้วมันผลักลูกในตาออกไปแต่นี่มันดูดเข้าไปติดในความพึงพอใจดวงใสที่ปรากฏเกิดขึ้นในฐานที่7นี้แหละเรียกว่าดวงปฐมมรรคหรือดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานพระเดชพระคุณหลวงปู่พระมงคลเทพบุญนี
สดจันทสโรบุคคลพบวิชาธรรมกายแต่เรียกกับดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานหรือดวงปฐมมรรคเป็นธรรมเบื้องต้นธรรมที่เกิดขึ้นครั้งแรกที่จะทำให้เข้าไปถึงพระตถาคตภายในคือพระธรรมกายจะต้องเห็นธรรมก่อนและจึงจะเข้าไปถึงพระธรรมกายได้จะเป็นดวงใสๆปรากฏเกิดขึ้นที่กลางกายซึ่งตอนนั้นความรู้สึกที่ร่างกายเรานะมันหายไปแล้วเหมือนตัวมันว่างมันหายร่างกายกลืนไปกับบรรยากาศไร้ตัวตนจะมีแต่ดวงใสๆลอยอยู่คล้ายๆดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวที่ลอยเคว้งคว้างอยู่กลางอวกาศจะลอยนิ่งสงบมาพร้อมกับความสุขที่แตกต่างจากที่เราเคยคิดว่าเป็นความสุขไม่ว่าจากการได้เห็นได้ยินดมกลิ่นลิ้มรสถูกต้องสัมผัสอะไรต่างๆเหล่านั้นเป็นความสุขที่มากกว่านั้นและต่างกันด้วยคือความสุขที่บริสุทธิ์เกลี้ยงเกลาจากบาปอกุศลธรรมสุขที่ใสๆนั่นแหละคือต้นทางเราจะต้องได้ต้นทางตรงนี้ก่อนจะปฏิบัติธรรมแบบไหนก็ตามแต่ถ้าหากยังไม่ถึงตรงนี้แล้วก็ไม่รู้จักพุทธรัตนะธรรมรัตนะสังฆรัตนะเพราะว่าเข้าไปไม่ถึงมันจะต้องผ่านด่านนี้ซะก่อนต้นทางนี้ต้นทางแห่งอริยมรรคหรือทางของพระอริยเจ้าเป็นต้นทางในเส้นทางสายกลางภายในเป็นเส้นทางสายกลางภายในซึ่งมีสายเดียวที่เรียกว่าเอกายนามัคเป็นทางเอกสายเดียวหรือเป็นทางเดียวที่จะหลุดพ้นจากการบังคับบัญชาของกิเลสของอาสวะวิบากกรรมวิบากมารอุปสรรคต่างๆนานาในชีวิตได้ต้องเส้นทางนี้ทางเดียวไม่มีสองทางไปทางอื่นไม่ได้ทางอื่นพญามารก็ยังคุมอยู่ก็ครอบคลุมได้หมดแล้วเหลือทางสายกลางตรงนี้แหละซึ่งอยู่ภายในตัวเป็นเส้นทางเอกสายเดียวที่เขายังบังคับไม่ได้แล้วก็กำลังปะทะกันอยู่ในเส้นทางสายกลางนี้แหละจะต้องได้ดวงธรรมดวงนี้ก่อนแล้วหลังจากนั้นใจก็จะหยุดนิ่งเข้าไปเรื่อยๆเดินตามสติปัฏฐาน4คือตามเห็นกายในกายตามเห็นเวทนาในเวทนาตามเห็นจิตในจิตตามเห็นธรรมในธรรมเห็นกายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์พรหมรูปพรหมกายธรรมโกฏภูโสดาสกิทาคานาคาอรหัตทั้งหยาบทั้งละเอียดรวมแล้ว18กายต้องตามเห็นกายในกายเหล่านั้นเข้าไปเรื่อยๆและในกลางกายของแต่ละกายก็จะมีเวทนาในเวทนาซึ่งเป็นเครื่องที่รับรู้เกี่ยวกับอารมณ์อะไรต่างๆสุขทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์อะไรต่างๆเหล่านั้นเราจะเห็นความสุขที่ปราณีตขึ้นไปเรื่อยๆปราณีตขึ้นไปในแต่ละกายจิตในจิตก็อยู่ในกลางนั่นแหละกลางกายเรานั้นธรรมในธรรมที่ก็อยู่ในกลางนั้นอีกเหมือนกันมันอยู่ด้วยกันแต่มันคนละส่วนกันซ้อนๆกันอยู่ต่างทำหน้าที่กันไปคนละอย่างเดินสติปัฏฐาน4กันไปอย่างนี้ต้องตามเห็นทั้งไหนจึงจะรู้ถึงนั้นถ้าไม่เห็นไม่รู้เด็ดขาดนอกจากจะเดากันไปสมมุติกันไปสันนิษฐานกันไปใช้ตรรกะทั้งเหตุทั้งผลหาเหตุหาผลกันไปแต่พอมาถึงตรงนี้แล้วมันเลยตรรกะเหตุผลโดยจินตมยปัญญามันเข้าถึงภาวนามยปัญญาคือความรู้ที่เกิดจากการเห็นแจ้งเหมือนเราดึงของที่อยู่ในที่มืด
ลากมาสู่กลางแจ้งมันก็จะเห็นได้แจ่มชัดเพราะฉะนั้นต้องหยุดต้องนิ่งกันสักก่อนนะลูกนะดังนั้นให้ลูกทุกคนเอาใจมาหยุดนิ่งนิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราเหนือสะดือ2นิ้วมือหรือจำง่ายๆว่าอยู่กลางท้องจะวางใจนิ่งเฉยๆก็ได้หรือจะนึกเป็นภาพเพื่อให้ใจไม่ฟุ้งไปคิดเรื่องอื่นจะนึกเป็นภาพดวงแก้วองค์พระอย่างนั้นไปก่อนก็ได้เพราะว่าเป็นวัตถุแห่งความบริสุทธิ์ประคองใจให้หยุดนิ่งเบาๆพร้อมกับประคองใจด้วยบริกรรมภาวนาภาวนาในใจไปเรื่อยๆว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังไปเรื่อยๆจนกว่าใจอยากจะหยุดนิ่งเฉยๆไม่อยากจะภาวนาต่อไปอยากอยู่เฉยๆถ้าเป็นอย่างนี้ก็ไม่ต้องหวนกลับมาภาวนาใหม่ให้รักษาใจนิ่งหยุดกันนิ่งเฉยๆเดี๋ยวก็จะเห็นไปตามลำดับนั่นแหละหยุดนิ่งลงไปอย่างสบายนะจ๊ะแล้วก็ทำความรู้สึกของเราว่าร่างกายเราเนี่ยขยายไปสำหรับท่านที่ยังเข้าไม่ถึงเนี่ยก็นึกอย่างนี้ไปก่อนหรือวางใจนิ่งๆแล้วตัวมันหายแวบไปเลยวางนิ่งเฉยๆตัวมันก็หายแล้วล่ะมันไม่รู้สึกที่ร่างกายแล้วมันโล่งไปเลยเหมือนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับบรรยากาศอย่างนั้นเหมือนเป็นอันเดียวกับจักรวาลเลยมันแวบไปทำความรู้สึกให้มันขยายตัวเราเหมือนกับเราเป็นขอบฟ้าเงี้ยนี่เป็นความรู้สึกถ้าเรายังเข้าไม่ถึงพระธรรมกายเนี่ยญาณทัศนะมันยังไม่เกิดไม่ว่าญาณใดๆทั้งสิ้นเนี่ยถ้ายังเข้าไม่ถึงธรรมกายมันจะรู้โดยวิญญาณคือความรู้สึกแต่ถ้าเข้าถึงพระธรรมกายนั่นแหละถึงจะมีญาณทัศนะเพราะมันเห็นจะมีจักขุญาณปัญญาวิชชาแสงสว่างไปด้วยกันจักขุอุตตปาธิญาณอุตตปาธิปัญญาอุตตปาธิวิชชาอุตตปาธิอาโลโกอุตตปาธิจักขุญาณปัญญาวิชชาแสงสว่างมันจะไปพร้อมๆกันมันมาพร้อมกันญาณต่างๆเกิดขึ้นต้องเข้าถึงธรรมกายเพราะมีธรรมจักขุมีแสงสว่างเกิดขึ้นถ้าไม่มีมันไม่เห็นน่ะถ้ายังไม่ถึงก็ใช้วิญญาณคือความรู้สึกว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ไปก่อนทีนี้ถ้าใครเข้าถึงดวงธรรมได้คือเห็นดวงธรรมชัดใสแจ่มอย่างนี้ก็ง่ายขึ้นเพราะเราเห็นดวงใสแล้วเหมือนเราลืมตาเห็นดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวอย่างนั้นมันก็ง่ายมันมีแสงอยู่ในตัวแล้วมีดวงพอเรานึกเรานิ่งๆดวงก็ขยายพอเข้าถึงกายธรรมตรงนี้แหละมันจะขยายขอบเขตออกไปกว้างเพราะว่ามีธรรมจักขุที่มันเห็นได้รอบทิศในเวลาเดียวกันไม่เหมือนมนุษย์จะดูทางซ้ายก็เลี้ยวซ้ายดูขวาเลี้ยวขวาดูทั้งบนก็ต้องเงยดูข้างล่างก็ต้องก้มดูข้างหลังต้องกลับหลังหันมันแปลกตรงนี้แหละธรรมจักขุคือนิ่งเฉยๆแล้วมันเห็นได้รอบทิศสิ่งที่บดบังปิดบังเป็นความลับของชีวิตก็จะถูกเปิดเผยขึ้นไปเรื่อยๆเปิดเผยขึ้นไปเรื่อยๆของการบ่มอินทรีย์บ่มบารมีดังกล่าวนั่นแหละเหมือนความสว่างดวงเทียนเนี่ยก็
สว่างถึงไหนเห็นถึงนั่นไฟฉายสว่างถึงไหนก็เห็นถึงนั่นสปอตไลท์สว่างถึงไหนก็เห็นถึงนั่นเปิดไฟกันไปทั่วโลกสว่างถึงไหนก็เห็นถึงนั่นสว่างขนาดดวงดาวดวงจันทร์หรือดวงอาทิตย์สว่างถึงไหนก็เห็นถึงตรงนั้นดวงอาทิตย์หลายๆดวงก็ไปเรื่อยเลยอุปมาเหมือนดวงอาทิตย์เรียงเต็มท้องฟ้ามันก็สว่างไปอีกขยายไปเรื่อยๆเนี่ยบุญที่เกิดขึ้นมันจะเกิดขึ้นไปอย่างเนี้ยสั่งสมกันไปเรื่อยๆทีละเล็กทีละน้อยบุญต้องทำมันทุกๆบุญนั่นแหละถ้าทำบุญด้วยวิทยาทานหรือด้วยแรงกายเวลาบุญส่งผลเนี่ยจะเป็นผู้มีความรู้นะแต่ไม่ค่อยจะรวยเหมือนครูบาอาจารย์ทางโลกไม่ค่อยจะเป็นเศรษฐีแต่มีวิชาเพราะชอบไอวิทยาทานแต่ที่รวยด้วยก็เพราะว่านอกจากให้วิทยาทานและยังให้วัตถุทานแต่ถ้าทุ่มแรงทำบุญอย่างเดียวเวลาบุญส่งผลก็จะต้องเหนื่อยแต่ประสบความสำเร็จในชีวิตถ้าทำทานในวัตถุในปัจจัยเวลาบุญส่งผลจะได้สมบัติเกิดขึ้นจะทำทั้งแรงด้วยทั้งปัจจัยด้วยก็จะมีคนมาช่วยทำให้เราสำเร็จแล้วก็ได้ปัจจัยมีทรัพย์ไปกันพร้อมๆกันไปทำน้อยได้น้อยทำปานกลางได้ปานกลางทำมากได้มากทำแบบอันลิมิเต็ดฮาร์ดก็ได้ไม่มีที่สิ้นสุดกันไปเพราะฉะนั้นตอนนี้ให้ลูกทุกคนอธิษฐานจิตในใจเป็นแสงสว่างเป็นดวงใสใสสว่างติดอยู่ในกลางกายทุกๆกายเนี่ยแล้วก็อธิษฐานไปเราสมบูรณ์ในรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติลาภยศสรรเสริญสุขมรรคผลนิพพานวิชาธรรมกายเกิดมาและระลึกชาติได้เข้าถึงธรรมตั้งแต่เยาว์วัยสร้างบารมีตั้งแต่เกิดไปจนหมดอายุไขชั่วไม่ทำเลยทุกโศกโรคภัยสิ่งที่มีดีที่มาเป็นอุปสรรคของชีวิตก็ให้ละลายหายสูญไปให้หมดให้เราได้มีสมบัติอัศจรรย์ทันใช้สร้างบารมีในชาตินี้อย่างสะดวกสบายอย่างง่ายได้สมบัติใหญ่ไหลมาเทมาทั้งวันทั้งคืนหลับตื่นนั่งนอนยืนเดินเราจะได้ไม่มีปัญหาไม่มีแรงกดดันไม่ให้มีหนี้มีสินใครมีหนี้สินก็ให้หมดหนี้หมดสินให้เหลือกินเหลือใช้เหลือไว้สร้างบารมีจะปฏิบัติธรรมก็ให้ได้บรรลุธรรมกายถึงพระรัตนตรัยในตัวให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้อายุขัยยืนยาวสร้างบารมีไปนานๆเป็นที่รักของมนุษย์ของเทวดาอักขีไปจรไปราชไปไปทุกชนิดจะได้มาก้ำกรายพบปะแต่สิ่งที่ดีงามที่จะนำชีวิตไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองที่เป็นบรรพชิตก็ขอให้สร้างบารมีในตลอดรอดฟังให้ได้บรรลุมรรคผลนิพพานจะเทศนาสั่งสอนญาติโยมให้ได้บรรลุธรรมกายศึกษาเล่าเรียนพระธรรมวินัยกระแตกฌานทั้งปริยัติปฏิบัติปฏิเวทเป็นต้นอย่างนี้นะจ๊ะอธิษฐานอย่างนี้ไล่บุญนี้ถึงแก่หมู่ญาติของเราที่ละโลกไปแล้วจะไปอยู่ในภพภูมิใดก็ตามบรรพบุรุษบุพการีหมู่ญาติที่มีทุกข์มากก็ให้ทุกข์น้อยที่มีทุกข์น้อยก็ให้พ้นทุกข์ที่มีสุขน้อยก็ให้สุขมากมีสุขมากแล้วก็มากเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆรวมทั้งคู่กรรมคู่เวรคู่กรรมคู่เวรคือถูกบังคับด้วยกันทั้งคู่และก็มาผูกเวรกันวนกันไปผลัดกันไปผลัดกันมาที่จะสร้างกรรมกันต่อเบียดเบียนกันต่อไปและให้บุญนี้ได้ปกปักรักษา
พี่น้องวงบุญของเราทั้งคฤหัสถ์และบรรพชิตให้ปลอดภัยจากภัยพิบัติทั้งปวงที่ละโลกไปแล้วโดยวิบากกรรมอันใดก็ให้ไปสู่สุคติภพสรรพสัตว์ทั้งหลายให้อยู่เย็นเป็นสุขให้ทุกคนได้เข้าถึงธรรมได้บรรลุธรรมกายจะได้รู้ว่าเราเป็นพี่น้องท้องเดียวกันเราจะได้มีดวงปัญญาว่าศัตรูที่แท้จริงของมวลมนุษยชาติเป็นศัตรูร่วมของเราก็คือพยามารที่เอากิเลสอสวะมาบังคับบัญชาเรานี่แหละทำให้เราทะเลาะกันเองให้กระจัดสิ่งไม่ดีให้หมดสิ้นไปเลยต่างคนต่างอธิษฐานกันไปเงียบๆนะลูกนะเมื่อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปตั้งใจให้แน่แน่วให้มุ่งตรงต่อหนทางพระนิพพานกันทุกคนนะให้นั่งขัดสมาธิเดี๋ยวขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆคลอดลูกพอสบายๆคล้ายๆกับตอนที่เราใกล้จะหลับอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตาแล้วก็ทำใจของเราให้เบิกบานให้แจ่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางทำแจงเราให้ว่างๆแล้วก็มาสมมติว่าภายในร่างกายของเรานั้นปราศจากอวัยวะสมมติว่าไม่มีปอดตับม้ามไตหัวใจเป็นต้นให้เป็นที่โล่งๆว่างๆเป็นปล่องเป็นช่องเป็นโพรงเป็นที่โล่งว่างกลวงภายในคล้ายท่อแก้วท่อเพชรใสๆให้เป็นปล่องเป็นช่องเป็นโพรงเป็นที่โล่งโล่งว่างว่างกลวงภายในคลายท่อแก้วท่อเพชรใสใสคราวนี้เราก็มาทบทวนทางเดินของใจซึ่งเป็นทางไปเกิดมาเกิดของสัตว์โลกที่พระเดชพระคุณหลวงปู่พระมงคลเทพมุนีสัจจันทสโรผู้คนพบวิชาธรรมกายท่านได้สอนเอาไว้ว่าทางเดินของใจมีทั้งหมด7ฐานให้เราทำความรู้จักเอาไว้เท่านั้นว่าฐานที่1อยู่ที่ปากช่องจมูกหญิงซ้ายชายขวาฐานที่2อยู่ที่เปล่าตา
ตรงหัวตาที่น้ำตาไหลหญิงซ้ายชายขวาฐานที่สามอยู่ที่กลางกักศีรษะในระดับเดียวกับหัวตาของเราฐานที่สี่อยู่ที่เพดานปากช่องปากที่อาหารสำลักฐานที่ห้าอยู่ปากช่องคอเหนือลูกกระเดือกฐานที่หกอยู่ในกลางท้องของเราในระดับเดียวกับสะดือโดยสมมุติว่าเราหยิบเส้นได้ขึ้นมาสองเส้นนำมาขึงให้ตึงจากสะดือทะลุไปด้านหลังเส้นหนึ่งจากด้านขวาทะลุไปด้านซ้ายอีกเส้นหนึ่งให้เส้นได้ทั้งสองตัดกันเป็นกากบาทจุดตัดจะเล็กเท่ากับปลายเข็มตรงจุดตัดตรงนี้แหละเรียกว่าศูนย์กลางกายฐานที่6เป็นที่ตั้งของดวงธรรมที่ทำให้เป็นกายมนุษย์หยาบใสบริสุทธิ์โตเท่ากับฟองไข่แดงของไก่ธรรมดวงนี้สำคัญมากถ้าไม่มีธรรมดวงนี้นะเรามาเกิดเป็นมนุษย์ไม่ได้เพราะฉะนั้นธรรมดวงนี้จึงมีอยู่ในตัวเราทุกคนแล้วก็ทุกคนในโลกก็เป็นเครื่องยืนยันว่าถ้าใครตั้งใจปฏิบัติเอาใจหยุดนิ่งๆถูกส่วนแล้วก็จะต้องเข้าถึงธรรมกันอย่างแน่นอนถ้าธรรมดวงนี้ผ่องใสไม่เศร้าหมองชีวิตก็รุ่งเรืองถ้าเศร้าหมองไม่ผ่องใสชีวิตก็ร่วงโรยแต่ธรรมดวงนี้ดับชีวิตก็ดับไปด้วยฐานที่เจ็ดอยู่เหนือจากฐานที่หกนี้ขึ้นมาสองนิ้วมือโดยสมมติว่าเอานิ้วชี้กับนิ้วกลางมาวางซ้อนกันแล้วก็นำไปทาบตรงจุดตัดของเส้นได้ทั้งสองสูงขึ้นมาสองนิ้วมือตรงนี้เรียกว่าศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดเป็นที่เกิดที่ดับที่หลับที่ตื่นเจ็ดฐานนี้สำคัญทุกฐานแต่ฐานที่เจ็ดนอกจากจะเป็นที่เกิดที่ดับที่หลับที่ตื่นแล้วยังเป็นทางไปสู่อายตนะนิพพานเมื่อเราเกิดมาเพื่อทำพระนิพพานให้แจ้งเราก็จะต้องรู้ว่าพระนิพพานอยู่ตรงไหนจะเริ่มต้นได้ที่ตรงไหนก่อนโดยวิธีการอย่างไรพระนิพพานนั้นน่ะอยู่ในตัวอยู่ในตัวของเรานี่แหละคือมันต้องผ่านตัวของเราเข้าไปจึงจะไปสู่อายตนะนิพพานได้โดยจะต้องเริ่มต้นอยู่ที่ตรงฐานที่เจ็ดที่ว่านี่แหละคืออยู่ในกลางท้องในระดับที่เนื้อสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือโดยการเอาใจนำมาหยุดนิ่งๆอยู่ที่ตรงนี้หยุดให้มันถูกส่วนอยู่ที่ตรงนี้ที่ตรงฐานที่เจ็ดหยุดนิ่งเลยไปพอถูกส่วนเข้าไปแล้วเนี่ยใจมันจะตกศูนย์ไปยกอดวงธรรมที่ทาเป็นกายมนุษย์หยาบนั่นนะใสบริสุทธิ์โตกว่าฟองไข่แดงของไก่ลอยขึ้นมา
มาอยู่ที่ฐานที่7แล้วเราจะเห็นชัดใสแจ่มทีเดียวลมรอบตัวมันดวงแก้วใสบริสุทธิ์ประดุจเพชรลูกที่เจริญในแล้วไม่มีตำหนิเลยบางทีก็ใสเหมือนกระจกกันช่องส่องออกหน้าหรือบางครั้งก็เหมือนน้ำใสใสหรือคล้ายเพชรใสใสหรือยิ่งกว่านั้นทำตรงนี้พระเดชพระคุณหลวงปู่ของเราเรียกว่าดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานหรือดวงปฐมมรรคแปลว่าหนทางเบื้องต้นไปสู่อายตนะนิพพานเป็นจุดเริ่มต้นเลยปฏิบัติธรรมแล้วไม่ว่าจะด้วยวิธีการใดถ้ายังเข้าไม่ถึงดวงธรรมดวงนี้แล้วก็ไปนิพพานไม่ได้เพราะธรรมดวงนี้จะเป็นธรรมเบื้องต้นที่จะปรากฏเกิดขึ้นในกลางกายแล้วต้องอยู่ตรงฐานที่7จะเป็นดวงใสๆดังกล่าวนั่นแหละแล้วหลังจากนั้นก็ตามเห็นเรื่อยๆไปโดยวิธีหยุดใจอย่างเดิมนั่นแหละหยุดนิ่งเรื่อยไปไม่ต้องทำอะไรที่มันนอกเหนือจากนี้ทำอย่างเดิมคือหยุดกันนิ่งเรื่อยไปอย่างเดียวพอหยุดเข้าไปเดี๋ยวก็จะเห็นไปตามลำดับใช้คำว่าเห็นคือเราจะเห็นไปตามลำดับเห็นดวงธรรมในดวงธรรมก่อนเป็นเบื้องต้นจะเป็นชุดละ6ดวงมีชื่อเรียกแตกต่างกันไปตามความบริสุทธิ์และความละเอียดของธรรมดวงนั้นก็เลยในกลางดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานก็จะมีดวงศีลในกลางดวงศีลก็จะมีดวงสมาธิในกลางดวงสมาธิก็จะมีดวงปัญญาในกลางดวงปัญญาก็จะมีดวงวิมุตติในกลางดวงวิมุตติก็จะมีดวงวิมุตติญาณทัสสนะก็จะเป็นดวงกลมๆเหมือนกันกลมรอบตัวเหมือนดวงแก้วไม่ใช่กลมแบนนะจ๊ะกลมรอบตัวจะบริสุทธิ์ขึ้นไปเรื่อยๆสว่างสวัยขึ้นไปทำดวงนี้เป็นที่กลั่นใจเราให้บริสุทธิ์เป็นเครื่องกลั่นใจและก็เป็นเครื่องเชื่อมโยงไปถึงกายภายในตามสติปัฏฐาน4ที่ไปตามเห็นกายในกายเข้าไปเรื่อยๆจะเป็นทั้งเครื่องกลั่นและก็จะเป็นเครื่องเชื่อมเหมือนรถหลายๆพลัดที่ส่งต่อกันไปให้เข้าไปถึงกายภายในซึ่งก็จะมีกายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์หยาบละเอียดกายรูปพรหมหยาบละเอียดกายอรูปพรหมหยาบละเอียดกายธรรมโคตรภูหยาบละเอียดกายธรรมโสดาบันหยาบละเอียดกายธรรมพระสกิทาคามีหยาบละเอียดกายธรรมพระอนาคามีหยาบละเอียดแล้วก็กายธรรมพระอรหัตหยาบละเอียดรวมแล้วเป็น18กายกายเหล่านี้เนี่ยเป็นกายที่มีมาแต่ดั้งเดิมแล้วเป็นแผนผังของชีวิตที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านไปค้นพบได้เข้าถึงมีมานานแล้วธรรมธาตุเหล่านี้เนี่ยพระองค์ไม่ได้ไปทำขึ้นแต่ว่าไปค้นพบเจอแล้วก็เอามาสอนค้นพบด้วยพระองค์เองไม่มีใครสอนท่านท่านสอนตัวเองกระทั่งพบแล้วจึงไปสอนผู้อื่นมันจะเป็นชั้นๆกันเข้าไปอย่างนี้ถอดเป็นชั้นๆไปกายยิ่งละเอียดยิ่งสวยยิ่งใสยิ่งประณีตแล้วก็จะแบ่งเป็นสองภาคคือภาคของกายที่ตกอยู่ในไตรลักษณ์และภาคของกายที่พ้นจากไตรลักษณ์
กายที่ยังอยู่ในภพจะต้องตกในไตรลักษณ์ก็คือกายมนุษย์หยาบกายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์หยาบละเอียดกายรูปภพหยาบละเอียดกายอรูปภพหยาบละเอียดเป็นกายที่ยังตกอยู่ในไตรลักษณ์อยู่ในภพแต่ก็จะสวยขึ้นไปเรื่อยๆอย่างนั้นแหละส่วนกายที่พ้นไตรลักษณ์ไปแล้วนั่นตั้งแต่กายทำโคตรภูขึ้นไปตั้งแต่เล็กสุดกระทั่งใหญ่ถึงเกือบ5วาเรียกว่ากายทำโคตรภูเข้าถึงก็เป็นโคตรภูบุคคลกายทำโสดาบันหน้าตัก5วาสูง5วาละกละสังโยชน์ได้เป็นตามลำดับกายทำพระสกิทาคามีหรือพระสกะทาคามีหน้าตัก10วาสูง10วากายธรรมพระอนาคามีหน้าตัก15วาสูง15วากายธรรมพระอรหัตหน้าตัก20วาสูง20วาเข้าถึงกายธรรมไหนก็เป็นไปอย่างนั้นตามชื่อที่เรียกเอาไว้ถึงกายธรรมโคตรภูก็เป็นโคตรภูบุคคลกายธรรมพระโสดาบันก็เป็นพระโสดาบันกายธรรมพระสกทาคามีก็เป็นพระสกทาคามีกายธรรมพระอนาคามีก็เป็นพระอนาคามีกายธรรมพระอรหันต์ก็เป็นพระอรหันต์เพราะฉะนั้นมรรคผลนิพพานเนี่ยมันอยู่ในตัวของเราแต่ก็มันซ้อนกันอยู่อย่างเนี้ยซ้อนละเอียดซ้อนอยู่ในกายหยาบกายที่สำคัญที่สุดคือกายธรรมตั้งแต่กายทำโคตรภูต้นไปกายสุดท้ายเป็นเป้าหมายคือกายทำอรหัตผลหน้าตัก20วาสูง20วาซึ่งเป็นกายที่หลุดพ้นจากกิเลสอาสวะส่วนกายอื่นยังถูกบังคับบัญชาโดยกิเลสอาสวะตั้งแต่หยาบไปถึงละเอียดแล้วก็มีชื่อที่เรียกแตกต่างกันไปตามความละเอียดของกิเลสอาสวะเพราะนั้นกายเป้าหมายก็คือกายธรรมอรหัตผลหน้าตัก20วาสูง20วานี่คือเป้าหมายของการเกิดมาเป็นมนุษย์ที่เราจะต้องไปถึงตรงนั้นยิ่งเข้าถึงกายที่ละเอียดปราณีตเท่าไหร่ก็ยิ่งบริสุทธิ์ยิ่งมีความสุขยิ่งแจ่มแจ้งเข้าใจเรื่องความเป็นจริงของชีวิตได้แจ้งขึ้นแจ่มขึ้นกายธรรมทั้งหมดมีลักษณะที่สวยงามมากเหมือนกันหน้าตาของแต่ละกายธรรมเหมือนกันลักษณะก็เหมือนกันคือเกศดอกปัวตูมใสใสเกินใสเกินกว่าความใสใดๆในโลกใสเกินใสสวยเกินสวยเพราะประกอบไปด้วยลักษณะมหาบุรุษครบถ้วนทุกประการต่างกันแต่ขนาดสิโตใหญ่เกินไปเรื่อยๆนอกนั้นเหมือนกันไปหมดต่างแต่ขนาดและความบริสุทธิ์ความใสกายนี้จะอยู่ในอริยบทเดียวคือนั่งขัดสมาธิเจริญสมาธิภาวนาไม่ยืนไม่เดินไม่นอนไม่เคลื่อนไหวใดๆทั้งสิ้นสงบนิ่งเพราะกิจที่จะต้องทำแบบมนุษย์แบบเทวดาไม่มีจึงสงบนิ่งอยู่อย่างนั้นกายนี้แหละคือกายผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วหรือกายตรัสรู้ธรรมอีกในหนึ่งก็เรียกว่ากายพุทธรัตนะคือเป็นแก้วรัตนะแปลว่าแก้วพุทธผู้รู้แจ้งบางทีก็เรียกว่าพุทโธทั้งหมดนี้เรียกว่ากายธรรมคือกายประกอบไปด้วยธรรมล้วนมีแต่ความบริสุทธิ์ล้วนมีอยู่ในกายมนุษย์ทุกคนในโลก
นอกจากกายธรรมแต่ละกายธรรมจะเหมือนกันแล้วกายธรรมในตัวของเราก็ยังเหมือนกับกายธรรมของคนอื่นของมนุษย์ทั้งหลายในโลกเป็นความเหมือนที่อยู่ในความแตกต่างในความหลากหลายของเชื้อชาติศาสนาและเผ่าพันธุ์ในตรงนี้จะมีความเหมือนกันอยู่เมื่อเขาถึงกายนี้ได้แล้วความลับของชีวิตก็จะถูกเปิดเผยเพราะว่ากายธรรมมีธรรมจักขุมีญาณทัศนะจักขุปัญญาวิชาแสงสว่างจักขุญาณปัญญาวิชาแสงสว่างจะรวมประชุมอยู่ที่ตรงนี้ธรรมจักขุนั้นเป็นการเห็นได้รอบตัวทุกทิศทุกทางอยู่ในเวลาเดียวกันณจุดตรงนั้นจะเห็นไม่ได้รอบทิศรอบตัวซ้ายขวาหน้าหลังล่างบนเห็นไปหมดในเวลาเดียวกันนี่เป็นความอัศจรรย์เพราะความเห็นที่แตกต่างอย่างนี้เป็นความเห็นที่วิเศษแจ่มแจ้งภาษาบาลีถึงได้เรียกว่าวิปัสสนาวิปัสสนาแปลว่าการเห็นที่วิเศษที่แจ่มแจ้งที่แตกต่างจากการเห็นทั่วไปเราเห็นได้โดยธรรมจักขุซึ่งมีอยู่เฉพาะธรรมกายถ้าเข้าถึงธรรมกายแล้วจึงจะมีการเห็นอย่างนี้เห็นขันธ์5อายตนะ12ธาตุ18อินทรีย์22อริยสัจ4ปฏิจจสมุปบาทเห็นภูมิวิปัสสนาขันธ์5อายตนะ12ธาตุ18อินทรีย์22อริยสัจ4ปฏิจจสมุปบาทต้องเห็นได้โดยกายธรรมอย่างเดียวเพราะว่ามีธรรมจักขุดังกล่าวแล้วก็รู้ได้ด้วยญาณทัศนะถ้าไม่มีก็เป็นไม่เห็นเมื่อไม่เห็นก็เป็นว่าไม่รู้ธรรมกายจึงเป็นหลักของชีวิตที่จะทำให้เราก็ได้เข้าใจอะไรได้แจ่มแจ้งไม่อย่างนั้นขันธ์5อายตนะ12ธาตุ18อินทรีย์22อริยสัจ4ปฏิจจสมุปบาทแล้วก็รู้ได้จากตามตำรับตำลาจากการได้ยินได้ฟังแล้วก็เอามานึกเอามาคิดกันมาพิจารณาใกล้ครวญกันด้วยสติปัญญาแล้วเราก็ไปเข้าใจว่าเห็นด้วยปัญญาแต่ปัญญานั้นมาเป็นแสงสว่างที่สว่างกว่าดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวเพราะไม่มีแสงสว่างใดสว่างกว่าปัญญาเมื่อสว่างแล้วจึงเห็นจะเห็นด้วยปัญญาก็ต้องมีความสว่างแล้วก็ต้องมีดวงตาคือธรรมจักขุแล้วก็ต้องมีญาณทัศนะเพราะฉะนั้นเนี่ยทั้งหมดรวมประชุมอยู่ในธรรมกายไม่ได้มีอยู่ในกายไหนกายอื่นรู้ได้ด้วยวิญญาณเท่านั้นรู้แจ้งด้วยวิญญาณตั้งแต่กายอรูปพรหมลงมานั่นแหละพรหมทิพย์มนุษย์รู้ได้ด้วยวิญญาณส่วนกายธรรมนั้นรู้ได้ด้วยญาณทัศนะเพราะมีธรรมจักขุกายอื่นไม่มีต้องทำความเข้าใจกันไปอย่างนี้เพราะนั้นหลักของเราคือจะต้องปฏิบัติให้เข้าถึงพระธรรมกายเพื่อไปสู่เป้าหมายของชีวิตคือการทำพระนิพพานให้แจ้งไม่ว่าจะเป็นพระเป็นโยม จะต้องปฏิบัติเพื่อการนี้ทีนี้มันสำคัญตอนแรกมันยากตอนแรกที่ว่าเราจะทำให้ใจที่มันออกนอกตัวนั่นนะกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวเพราะมันถูกดึงถูกตรึงให้ไปติดในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมลมโดยผ่านทางตาหูจมูกลิ้นกายใจอายตนะภายในภายนอกมันถูกดึงกันออกไปอย่างนั้นแล้วเวลาละอารมณ์ก็ไปถูกใช้กับสิ่งเหล่านั้น
เราจึงไม่ได้เห็นธรรมกายไม่รู้จักธรรมกายแล้วก็เราไม่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องความเป็นจริงของชีวิตเมื่อไม่รู้เมื่อไม่เห็นก็เลยไม่เชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมเรื่องนรกเรื่องสวรรค์แล้วก็ไม่รู้เรื่องเป้าหมายชีวิตที่จะไปสู่นิพพานชีวิตมันก็สเปสปะกันไปจะเป็นพระเป็นโยมก็มีชีวิตอยู่ไปแกนๆอย่างนั้นอยู่กันไปวันๆแบบสังกตายอยู่กันไปจำต้องอยู่ซึ่งความจริงไม่ใช่อย่างนั้นมันจะต้องอยู่อย่างมีวัตถุประสงค์มีเป้าหมายของชีวิตสิ่งนี้มันยากตอนแรกที่ว่าจะทำไงใจจะกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวเพราะมันเตลิดเปิดเปิงกระเจิงกันไปตั้งนานแล้วแต่คำว่ายากในที่นี้มันไม่ใช่ว่ายากมากหรือยากจนทำไม่ได้มันอยู่ในระดับยากไม่มากแต่ก็ง่ายไม่มากอยู่ระดับยากพอสู้แล้วก็ง่ายพอดีแต่เรามีความเพียรมีความขยันมีสติสบายสม่ำเสมอและก็หมั่นสังเกตว่าทำถูกหลักวิชาไหมถูกวิธีไหมถ้ามีอย่างนี้แล้วต้องถึงทุกคนยกเว้นสองประเภทคือคนตายคนบ้าถ้าคนดีๆแล้วต้องถึงถ้ามีความเพียรขยันแล้วก็ทำให้มันถูกหลักวิชาไอ้มันมีสติอยู่กับเนื้อกับตัวดึงใจกลับมาสู่ที่ตั้งแต่อย่างสบายแล้วก็ให้สม่ำเสมอต่อเนื่องอย่าให้ขาดจังหวะขาดช่วงในการฝึกใจให้หยุดให้นิ่งซึ่งการจะดึงใจกลับมาอยู่กับตัวที่ฐานที่7นั่นน่ะก็มีอยู่2วิธีคือนึกเป็นภาพภายในหรือปล่อยใจนิ่งเฉยๆและแต่จริตอัธยาศัยของเราชอบอย่างไรเราก็เอาอย่างนั้นถ้าใครใดมักจะฟุ้งง่ายเตลิดเปิดเปิงง่ายควรจะนึกเป็นภาพที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ภาพที่ควรนึกก็ควรจะเป็นภาพเกี่ยวกับพระรัตนตรัยซึ่งเป็นวัตถุอันเลิศอันสูงส่งคือนึกถึงพุทธรัตนะธรรมรัตนะหรือสังฆรัตนะในแง่การปฏิบัติก็คือนึกถึงพระพุทธรูปองค์ใดองค์หนึ่งที่เราเคารพกราบไหว้บูชาและจำง่ายลักษณะจะเป็นอย่างไรก็ช่างถ้าเราจำได้ก็ใช้ได้อารัตนายท่านมานั่งสมาธิอยู่ในตัวหันหน้าออกไปทางเดียวกับตัวของเราพระพุทธรูปนั้นจะทำด้วยวัตถุอะไรก็ได้อิฐหินปูนทรายโลหะรัตนชาติแต่ถ้าเราสามารถนึกเป็นพระแก้วใสๆได้จะดีมากเพราะจะทำให้ใจเราใสไปด้วยบริสุทธิ์ไปด้วยการนึกถึงพระพุทธรูปจะทำให้ใจเราสูงส่งเป็นทางมาแห่งบุญและความบริสุทธิ์มันนึกไปกลางกายกลางท้องการที่นึกเอาพระไว้ในกลางท้องนั่นไม่ได้แปลว่าเราไม่เคารพท่านเอาของสูงมาไว้ในนี้ได้อย่างไรเพราะความจริงนั้นมันเป็นเพียงแค่ภาพสมมุติระลึกเป็นหลักให้ใจเราเกาะเพื่อจะเข้าไปถึงพระรัตนตรัยภายในซึ่งจริงๆแล้วท่านสิงสถิตอยู่ภายในตรงกลางกายเนี่ยกายในตัวไม่ใช่อยู่กับตับไตไส้พุงเพราะเรานึกได้ใจหรือถ้าเรานึกเป็นองค์พระแล้วเรามักจะสับสนเนื่องจากว่าจำของท่านได้เป็นบางส่วนเด
เดี๋ยวเห็นเศียรเดี๋ยวเห็นองค์เห็นแขนเห็นขางท่านอะไรอย่างนั้นไม่ค่อยเต็มส่วนเดี๋ยวอ้วนเดี๋ยวพร้อมอะไรต่างๆเหล่านั้นถ้าสมมติว่านึกอย่างนี้แล้วเนี่ยมันทำให้ใจเราไม่นิ่งไม่รู้จะเอายังไงดีก็จะเปลี่ยนมานึกเป็นดวงแก้วก็ได้เป็นดวงใสๆซึ่งมีแต่ความใสกับความกลมรอบตัวไม่มีหยักไม่มีงอไม่มีโคดโค้งไม่มีรูปไม่มีร่างเป็นดวงใสๆดวงใสๆก็ต้องเป็นสิ่งที่เราคุ้นเคยเห็นบ่อยๆแต่บางท่านไม่เคยมีนึกไม่ออกจะนึกเป็นดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวกลมๆอย่างนั้นก็ได้ทั้งนั้นแต่ให้ใสๆอย่างใดอย่างหนึ่งนึกเอาเราจะตอนแรกเราก็ตามใจท่านไว้ก่อนท่านนึกเป็นองค์พระท่านจะให้เห็นเศียรเราก็ดูแค่เศียรเห็นเศียรเดี๋ยวเห็นศูนย์จะเห็นศูนย์กลางกายแล้วเดี๋ยวก็จะเห็นทั้งองค์พรึบขึ้นมาเองมีส่วนไหนให้ดูแล้วก็ดูไปก่อนตามใจท่านไปก่อนท่านจะมาทางซ้ายทางขวาทางหน้าทางหลังตรงไหนแล้วก็ดูไปก่อนอย่าไปขาดใจท่านตามใจท่านไปขอเพียงว่ามีให้ดูเท่านั้นแหละแต่อยู่ตรงไหนก็ช่างขอเพียงให้มีให้ดูแต่อยู่ตรงไหนก็ช่างแล้วมีให้ดูแค่ไหนก็ดูแค่นั้นไปก่อนเดี๋ยวก็จะเห็นไปทั้งองค์เองดวงก็เช่นเดียวกันถ้าเราถนัดในการทึกถึงดวงแก้วบางทีมันก็ไม่ค่อยจะกลมลีลีบูดบูดเบี้ยวเบี้ยวก็ช่างมันดูไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็จะค่อยๆกลมไปเองและในทำนองเดียวกันเนี่ยดวงนี้บางทีจะอยู่มาทางซ้ายทางขวาหน้าหลังล่างบนอะไรกันแล้วแต่ก็ช่างแล้วก็เฉยๆซะดูไปอย่างสบายๆนี่สำหรับผู้ที่เวลานึกเป็นภาพแล้วรู้สึกสบายใจพึงพอใจก็ให้นึกเป็นภาพแต่ใครที่นึกเป็นภาพแล้วมันตึงมันปวดลูกในตามันอดจะไปเพ่งไปลุ้นไปเค้นภาพอดไม่ได้เลยที่เค้นภาพจะให้มันชัดๆเมื่ออดไม่ได้แล้วก็อย่าไปนึกเป็นภาพวางใจนิ่งเฉยๆไม่ต้องคิดอะไรเลยวางใจนิ่งเฉยๆเนี่ยเหมาะสำหรับคนที่นึกแล้วมันไม่สบายมันมึนหัวปวดลูกในตาหรือพอนึกแล้วมันเกิดเห็นขึ้นมาง่ายๆก็เลยสงสัยว่ามัวแต่คิดว่าเอ๊เราคิดไปเองหรือว่าของจริงอะไรอย่างเนี้ยถ้ามีอัธยาศัยอย่างนี้แล้วก็อยู่เฉยๆดีกว่าหยุดนิ่งเฉยๆไม่ต้องไปนึกอะไรทั้งสองวิธีการจะนึกเป็นภาพก็ดีหรือนึกเฉยๆนิ่งๆก็ดีเป็นวิธีการฝึกใจให้หยุดให้นิ่งให้อยู่ภายในให้อยู่กับเนื้อกับตัวเราถนัดแบบไหนเอาอย่างนั้นพอถูกส่วนแล้วมันจะตกศูนย์บุบลงไปข้างในถ้านึกเป็นภาพภาพนั้นมันก็จะหายไปเปลี่ยนเป็นภาพใหม่คือดวงใสๆของดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานหรือดวงปฐมมรรคจะลอยขึ้นมาแทนที่แทนภาพเดิมเหมือนภาพเดิมแค่เป็นยานพาหนะพาเรามาส่งศูนย์กลางกายฐานที่7หรือถ้าหาไม่นึกเป็นภาพเพราะถูกส่วนมันนิ่งนักเข้านักเข้าไม่เคยเยื่อเลยมันก็จะตกศูนย์แล้วก็จะเข้าถึงดวงเหมือนกัน
ดวงธรรมก็ลอยขึ้นมาเป็นดวงใสๆนี่ต้องทำความเข้าใจอย่างดีนะจ๊ะและอีกประการหนึ่งอย่าไปกังวลกับศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดมากเกินไปไม่ต้องไปเล็งดูไม่ต้องไปคำนึงถึงว่าใจเรามาตั้งอยู่เนี่ยมันพอดีเป๊ะไหมฐานที่เจ็ดเป๊ะไหมอาจารย์ง่ายๆว่าทำความรู้สึกไว้ในกลางท้องสำหรับผู้ไม่นึกนิมิตถ้าไปนึกเป็นภาพก่อนนึกว่าพระอยู่ในท้องดวงอยู่ในท้องจะตรงฐานที่เจ็ดไหมก็ช่างมันเอาไว้อยู่ในท้องเหมือนเรากลืนเข้าไปไว้ในท้องนั่นแหละอย่างนี้เป็นวิธีที่ทำให้เรารู้สึกโล่งใจสบายใจและหลังจากนั้นจะประคองใจด้วยบริกรรมภาวนาสัมมาอรหังไปด้วยก็ได้หรือจะไม่ภาวนาก็ไม่เป็นไรถ้าจะภาวนาก็ต้องให้เสียงคำภาวนาดังออกมาจากในท้องแต่อย่าไปใช้กำลังในการท่องให้ทำเหมือนกับเป็นเสียงที่ละเอียดอ่อนคล้ายเสียงสวดมนต์หรือบทเพลงที่เราคล่องปากขึ้นใจมันดังออกมาสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังภาวนาไปเรื่อยอย่างสบายๆอย่างสบายใจนะภาวนาไปใจเย็นๆค่อยๆประคับประคองไปถึงกระชังไม่ถึงกระชังนิ่งใจเพราะเราต้องการหยุดกันนิ่งอย่างเดียวภาวนาไปจนกว่าใจเราไม่อยากจะภาวนาอยากจะอยู่เฉยๆถ้าเกิดความรู้สึกอย่างนี้เมื่อไหร่เราก็ไม่ต้องย้อนกลับมาภาวนาใหม่รักษาใจให้มันหยุดให้มันนิ่งนิ่งเฉยเฉยทำแค่นี้แหละอย่างนี้แค่นี้เท่านั้นอย่าไปทำอะไรที่มันนอกเหนือจากนี้ไม่ต้องไปหาวิธีการของตัวเองหรอกพระเดชพระคุณหลวงปู่ท่านสรุปเอามาให้แล้วไม่ต้องไปค้นเราแค่คว้าเอามาแค่นั้นเองทำหยุดทำนิ่งเฉยๆจะมืดก็นิ่งจะสว่างก็นิ่งจะมีภาพให้ดูแล้วก็นิ่งไม่มีภาพให้ดูแล้วก็นิ่งเฉยๆเพราะหยุดเป็นตัวสำเร็จถ้าไม่หยุดก็ไม่สำเร็จถ้าอยากหยุดเราก็ต้องหยุดความอยากอยากได้อยากมีอยากเป็นอยากเห็นอยากสงบใจทำหยุดทำนิ่งเฉยๆอย่างนี้แค่นี้เท่านั้นแหละแล้วทำมันไปทุกอริยบทฝึกมันเรื่อยไปนั่งนอนยืนเดินอย่าไปท้อวันนี้ไม่ได้พรุ่งนี้เอาใหม่เราเป็นคนดีๆยังมีชีวิตอยู่ก็ต้องทำได้มีบุญมากเพียงพอที่จะเข้าถึงเหลือแต่ว่าขยันหรือขี้เกียจถูกวิธีไม่เท่านั้นแหละเรื่องบุญถึงไม่ถึงเนี่ยไม่ต้องพูดกันแล้วไม่ต้องมาคำนึงทำให้มันถึงแค่นั้นเองให้มันถูกหลักวิชาขยันต่อเนื่องสม่ำเสมอมีสติกับสบายทำใจให้มันเบิกบานให้มันสบายสบายค่อยๆนึกไปใจเย็นๆนะจ๊ะตั้งใจหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาๆพอสบายสบายใจหยุดนิ่งๆไปที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ด
จะไม่ง่ายไปจนในกลางท้องของเราตรงไหนก็ได้ในกลางท้องโดยเราก็นึกว่าตรงนั้นแหละคือฐานที่เจ็ดอย่าไปกังวลกับฐานที่เจ็ดมากเกินไปแต่ต้องให้รู้จักเอาไว้ว่ามันอยู่ตรงไหนแต่ในแง่การปฏิบัติจริงๆการหลับตาสบายหยุดใจไว้ในกลางกายนิ่งๆเฉยๆจะนึกเป็นภาพองค์พระหรือดวงแก้วก็ได้หรือวางใจนิ่งนิ่งนิ่งกลางท้องแล้วก็ผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนของร่างกายลงไปตรงนี้ต้องฝึกกันให้ได้ฝึกไปทุกวันเลยอย่าให้ขาดในความสม่ำเสมอที่ว่าเอาไว้นี่แหละสำคัญจะทำให้เราค่อยๆ เรียนรู้วิธีการที่ถูกต้องมันจะค่อยๆปรับไปใจเราก็จะถูกบ่มอินทรีย์ให้มันแก่รอบขึ้นแก่กล้ากันไปเรื่อยๆคือใจจะค่อยๆคุ้นกับศูนย์กลางกายกับกลางท้องมากขึ้นค่อยๆคุ้นไปแล้วก็อยู่กับเนื้อกับตัวเราได้มากขึ้นกว่าเดิมนานขึ้นเราก็ต้องฝึกไปเรื่อยๆใหม่ๆมันก็ไม่คุ้นเคยไม่คุ้นกับการนึกอย่างนี้ในกลางท้องแต่พอทำบ่อยๆมันก็จะค่อยๆง่ายขึ้นชำนาญขึ้นชำนาญขึ้นไปเรื่อยๆแต่ต้องจับหลักให้ได้ว่าหยุดนะเป็นตัวสำเร็จหยุดกับนิ่งเป็นตัวสำเร็จเป็นสิ่งสำคัญที่สุดเราต้องการตรงนี้หยุดกับนิ่งเฉยๆไม่ว่าจะมืดหรือสว่างก็ตามหมายความว่าเวลาเราหลับตาไปแล้วมันมืดอย่างนี้เราก็อย่าไปทุกข์ใจอย่าไปรำคาญว่าทำไมมันมืดอย่างนี้หรืออย่าไปกังวลกลัวว่าเรานั่งแล้วมันจะไม่สว่างแล้วก็จะคิดเลยเถิดว่าชาตินี้เราคงไม่ได้มั้งนั่นมันไม่นิ่งแล้วถ้านิ่งเนี่ยมันจะไม่มีความคิดมันจะปลอดความคิดเพราะฉะนั้นมืดเราก็ต้องถือว่าเวลาหลับตาแล้วความมืดคือสหายหรือเกลอของเราเป็นมิตรของเราเหมือนเรานั่งอยู่กลางความมืดในกลางแจ้งในวันเดินมืดเมื่อเราคุ้นกับความมืดเดี๋ยวเราจะเห็นดวงดาวบนท้องฟ้าปรากฏเกิดขึ้นณธรรมลักษณะอย่างนั้นนิ่งๆไม่ว่ามืดหรือสว่างทีนี้พอเรานิ่งหนักเข้าพอถูกส่วนทำถูกวิธีเข้ามันก็สว่างขึ้นพอสว่างขึ้นก็อย่าไปตื่นเต้นกับมันอย่าไปตกใจอย่าไปตื่นเต้นอย่าไปดีใจจนเกินไปงั้นพอตกใจตื่นเต้นดีใจเกินไปเดี๋ยวมันก็มามืดอีกแล้วมลีสลัวไปเพราะฉะนั้นจะมืดหรือสว่างก็ตามเราก็ต้องหยุดนิ่งเฉยๆ
ต้องเข้าใจตรงนี้ให้ดีนะลุงนะถ้าไม่เข้าใจตรงนี้เดี๋ยวทำไม่ถูกวิธีถ้ามืดแล้วเรากลุ้มมันก็ยิ่งมืดยิ่งมืดหนักกับอีกเดี๋ยวก็จะยิ่งเบื่อถ้าสว่างแล้วไปตื่นเต้นดีใจอ้าวกลับมามืดอีกเดี๋ยวเราก็จะเสียดายถ้าเสียดายมันก็จะโหยหาอยากได้ความสว่างหวนคืนมายิ่งอยากก็ยิ่งอยากอยากเพิ่มไปเรื่อยๆในสุดก็เบื่ออีกแหละเพราะฉะนั้นตรงนี้อย่าฟังผ่านจะมืดหรือสว่างก็ตามเรามีหน้าที่คือหยุดกับนิ่งอย่างเดียวเหมือนคนมีอารมณ์เดียวหรือไร้อารมณ์นิ่งๆทีนี้พอนิ่งไปนานๆเข้าบางคนก็ภาพมันไม่เกิดแต่รู้สึกสบายคือตัวมันโล่งตัวโล่งโปร่งเบาสบายไม่ฟุ้งความคิดอื่นก็ไม่มาเข้าแทรกเลยที่เป็นความคิดหยาบๆแต่ภาพมันไม่เกิดพอเราเลิกนั่งไปฟังเพื่อนวงบุญของเราเพื่อนนักเรียนด้วยกันเขาไล่ฟังเขาว่าเขาเห็นภาพพอเราฟังเราก็กลุ้มว่าเอ๊ะเรานั่งก็ไม่ได้ฟุ้งเลยแถมสบายด้วยตัวโล่งโปร่งเบาสบายแต่ไม่เห็นพอไม่เห็นก็จะมีความคิดว่าเอ๊ะนิ่งอย่างนี้ทำไมมันไม่เห็นมันน่าจะเห็นแต่มันไม่เห็นเห็นไหมจ๊ะพอใจมันไปคิดอย่างนี้มันก็ถอยมาหยาบอีกมันก็มานับหนึ่งใหม่อีกเพราะฉะนั้นเนี่ยแม้ไม่เห็นภาพแต่ไม่ฟุ้งหยาบเราก็ไม่ควรฟุ้งละเอียดก็คือก็ต้องทำหยุดกันนิ่งเฉยๆที่พอเราทำหยุดนิ่งเฉยๆไประดับหนึ่งเข้าความสว่างเกิดภาพเกิดโอ้ภาพเป็นดวงเกิดทีเดียวเป็นองค์พระมั่งดวงมั่งก็ปลื้มตื่นเต้นดีใจพอดีใจหายไปอีกแล้วหายไปอีกแล้วพอหายไปอีกก็เสียดายนั่งครั้งต่อไปก็อยากจะเห็นเหมือนเดิมแต่ว่าความอยากที่จะเห็นน่ะมันเดินหน้าภาวนามันตามหลังมันก็ไปไม่ถึงจุดนั้นสักทีมันก็ไม่เห็นภาพอีกไม่เห็นดวงไม่เห็นองค์พระเพราะนั้นจึงให้ทำเฉยๆแม้เห็นภาพก็ต้องเฉยๆทีนี้พอเห็นภาพไปในระดับหนึ่งเห็นบ่อยเข้าเพราะเราเฉยบ่อยเข้าแต่ว่ามันเป็นความเฉยที่ยังไม่สมบูรณ์ 100% มันเฉยในระดับสมบูรณ์ 98%ก็ไม่มีภาพอะไรใหม่ให้ดูมีแต่ดวงเดิมองค์พระเดิมที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงพอเราเลิกนั่งแล้วก็มาฟังเพื่อนนักเรียนพูดว่าโอ้องค์พระขยายมีผุดผ่านไว้เยอะแยะเอ๊ะทำไมเราไม่เห็นอย่างนั้นมั่งเห็นแต่องค์พระเฉยๆดวงเฉยๆมันก็พยายามเร่งดิแหวกๆดันๆจะเข้ากลางดวงจะเข้ากลางองค์พระยิ่งแหวกยิ่งแหวกก็ยิ่งแวบหายไปเลยยิ่งดันจะเข้ากลางยิ่งเด้งออกมาอีกเพราะฉะนั้นถึงบอกว่าให้ดูเฉยๆให้ดูหยุดกันนิ่งเฉยๆพอเรานิ่งถูกส่วนอคคณิมากันใหญ่มาเยอะแยะ
พอมาเยอะๆเอาความสงสัยมาอีกแล้วแล้วพอไปได้ยินเพื่อนนักเรียนด้วยกันนั่งมา10 ปีแล้วก็ไม่เห็นแต่เราทำไมเราเห็นขนาดนี้สงสัยเราจะคิดไปเองมั้งถึงได้เห็นง่ายอย่างนี้คือง่ายจนสงสัยอย่างนี้ก็มีเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงให้ดูเฉยๆสงสัยว่าคิดไปเองหรือว่ามันไม่ใช่เพราะว่าธรรมะลึกซึ้งมันต้องยากๆเชื่อมั่นอย่างนั้นลึกซึ้งต้องเข้าถึงยากแต่ความจริงมันไม่เป็นอย่างนั้นถ้าทำถูกวิธีแม้ลึกซึ้งก็เข้าถึงง่ายดังนั้นเนี่ยจึงบอกว่าจะเห็นหรือไม่เห็นก็ตามให้หยุดกันนิ่งเฉยๆอย่างนี้เรื่อยไปแล้วก็มีคำของพระเดชพระคุณหลวงปู่มารองรับอีกท่านบอกว่าหยุดอย่างเดียวตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งเป็นพระอรหันต์ก็แปลว่าก็ไม่ต้องทำอะไรที่นอกเหนือจากหยุดจะไปบีบไปเค้นจะไปกำกับมันหรือว่าจะไปแหวกไปดันไปลุ้นไปเล่งไปเพ่งไปจ้องอะไรมันไม่ได้ทั้งนั้นก็มันผิดหลักวิชาหลักวิชาพระเดชพระคุณหนึ่งบอกอยู่แล้วหยุดเป็นตัวสำเร็จตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งเป็นพระอรหันต์ง่ายขนาดนี้แล้วไม่เห็นจะต้องไปค้นอะไรอีกแค่คว้าตามที่พระเดชพระคุณหลวงปู่บอกก็จะเข้าถึงกันคือทำเรื่องง่ายมันเป็นเรื่องยากทำเรื่องเล็กมันเป็นเรื่องใหญ่ความจริงมันไม่มีความจำเป็นจะต้องไปเอาอะไรมาลกลุงลังแค่หยุดนิ่งเฉยๆสบายๆเดี๋ยวเราก็จะเห็นเป็นขั้นเป็นตอนกันไปเรื่อยๆฝึกอย่างนี้ไปทีนี้พอบางคนก็ทำไปได้ในระดับหนึ่งจริงๆแล้วจิตมันยังหยุดไม่สมบูรณ์ 100% มันหยุดระดับหนึ่งเนี่ยก็เห็นภาพอะไรต่างๆแยะๆดูแล้วคล้ายๆกับ18 กายคล้ายๆ18 กายอยู่ตรงนี้ซึ่งมันละเอียดอ่อนได้ยินได้ฟังเรื่องนรกสวรรค์ก็อยากจะไปเรียนรู้บ้างแต่เรียนรู้ด้วยตัวเองเราเข้าใจว่าในระดับนี้เนี่ยไปเรียนรู้ได้ซึ่งความจริงมันยังไม่ใช่แม้หยุดได้100%แล้วยังต้องหยุดในหยุดไม่ซ้ำที่กับอีกเกิดจาก100%เป็น1,000%เป็น10,000เป็นแสนเป็น1,000,000%มันยังมีสิ่งที่จะต้องศึกษากันอีกเยอะดังนั้นเรื่องนั้นเอาไว้ก่อนในระดับที่เราจะไปศึกษาเรื่องกฎแห่งกรรมเอาว่าทำตรงนี้ให้มันคล่องซะก่อนให้มันชัดเจนแจ่มแจ้งให้มันแจ่มจริงๆเลยแล้วเราก็จะค่อยๆหายสงสัยไปทีละเล็กทีละน้อยบารมีก็จะถูกบ่มไปเรื่อยๆญาณก็ถูกบ่มไปเรื่อยๆบ่มญาณบ่มบารมีเติมความบริสุทธิ์ไปเรื่อยๆมันต้องถึงจุดๆหนึ่งนั่นแหละถึงจะไปศึกษาวิชาธรรมกายได้แต่ต้องทำไปเป็นขั้นเป็นตอนมันไปตามแบบฝึกหัดหรือบทเรียนที่ให้เอาไว้นะค่อยๆไปเรื่อยๆเดี๋ยวเราก็จะทำได้เพราะนั้นตอนนี้เราถึงขั้นไหนแล้วก็หยุดไปเรื่อยนิ่งไปเรื่อยมีอะไรให้ดูแล้วก็ดูไปดูไปอย่างสบายๆไม่ต้องไปคิดอะไรทั้งสิ้นเพราะวิชาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นความรู้ต้องคู่กับความสุข
คือต้องมีความสุขมีสบายมีความบริสุทธิ์ความรู้ก็ค่อยๆรู้ไปเรื่อยทีละเล็กทีละน้อยก็ทั้งเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเปลี่ยนไปตามลำดับอย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นให้ตั้งใจฝึกกันเพราะมันเป็นกิจที่แท้จริงงานที่แท้จริงของเราที่เราได้มาเกิดเป็นมนุษย์และก็เป็นทางมาแห่งบุญของเราซะด้วยเป็นมหคตกุศลเป็นบุญของเราบุญใหญ่ด้วยไม่ใช่บุญเล็กๆเพราะว่าเป็นบุญที่จะทำให้เราหลุดพ้นจากกิเลสอาสวะบรรลุมรรคผลนิพพานไม่ใช่เป็นบุญแค่กามาวจรอยู่ในกามาภพเป็นบุญที่สูงขึ้นแล้วก็ที่สำคัญเราเกิดมาเนี่ยถึงแม้ว่ายังไม่รู้ว่านิพพานเป็นเป้าหมายแต่เราก็อยากจะได้ความสุขอยากมีชีวิตอย่างเป็นสุขนั่งเป็นสุขยืนเป็นสุขเดินเป็นสุขนอนเป็นสุขจะอยู่แห่งหนตำบลในก็เป็นสุขหลับเป็นสุขตื่นเป็นสุขความสุขคือยอดปรารถนาของเราทีนี้จะเข้าถึงความสุขอย่างนี้ได้แล้วก็มันต้องหยุดกันนิ่งอีกนั่นแหละนัตถิสันติปรังสุขขังสุขมันนอกจากใจหยุดใจนิ่งเนี่ยไม่มีไม่ว่าสุขจากการแสวงหาทรัพย์มีทรัพย์ได้ใช้จ่ายทรัพย์ไม่มีหนี้ประกอบการงานไม่มีโทษมันก็เป็นสุขแบบโลกจะไปดริ้งไปดื่มไปดูดไปดูอะไรกันแล้วแต่ไปฟังไปเที่ยวมันก็สุขน้อยแต่ทุกข์มันมากคือมันสุขไม่จริงแล้วก็แคบไม่ค่อยกว้างมันมักจะมีความหายนะครอบงำเราอยู่ในตัวแต่ถ้าหยุดกันนิ่งนี่ไม่ต้องเสียเงินเสียทองหรือทำอะไรเลยแต่เป็นสุขที่เป็นอิสระกว้างขยายเบาเนื้อเบาตัวกายเบาใจเบาสบายมันเกลี้ยงเกลาเพราะฉะนั้นหยุดนี่ก็เป็นทางมาแห่งความสุขนอกจากเป็นทางมาแห่งบุญและเป็นทางไปสู่อายตนะนิพพานจึงเป็นสิ่งที่เราจะต้องทำให้มันสม่ำเสมอและบุญน่าจะเกิดขึ้นกับตัวของเราแล้วยังพลอยไปถึงพ่อแม่บรรพบุรุษบุพการีหมู่ญาติของเราทั้งมีชีวิตอยู่หรือละโลกไปแล้วโดยเฉพาะละโลกไปแล้วเนี่ยมันทำบุญอะไรไม่ได้ก็ต้องหวังได้บุญจากผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่ที่ทำและอุทิศไปให้หยุดนี่แหละเป็นทางมาแห่งบุญทางหนึ่งนอกเหนือจากทานบารมีกับศีลบารมีที่จะทำให้บรรพบุรุษบุพการีหมู่ญาติดังกล่าวมีส่วนแห่งบุญนี้เราก็จะระลึกนึกถึงบุญที่เราได้ทำอธิษฐานจิตเป็นผังสำเร็จของเราและอุทิศส่วนบุญกุศลไปยังบรรพบุรุษบุพการีญาติสนิทมิตรสหายสัมพันธชนที่ละโลกไปแล้วจะไปอยู่ในภพภูมิใดก็ตามให้บุญนี้ไปถึงท่านเหล่านั้นภูมิไหนที่ด้วยกำลังเรามันไปไม่ถึงก็ต้องกราบอาราธนามหาปูชนียาจารย์ทุกท่านนำบุญไปให้โดยวิธีการพิเศษเอาไปให้ทุกมากก็จะได้ทุกน้อย
ทุกข์น้อยก็จะได้พ้นทุกข์สุขน้อยก็จะได้สุขมากสุขมากกับมากเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆและใครจะเป็นคู่กรรมคู่เวรของเราที่เราเคยไปเบียดเบียนเขาพลาดพลั้งล่วงเกินเขาด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจในยามที่อกุศลเขาสิงจิตมันเข้าไปสร้างกรรมแล้วมันก็มีวิบากผูกเวรกันมาหรือเป็นวิบากกรรมของเรามาเราก็จะได้เอาบุญนี้เนี่ยอุทิศไปให้กรรมนั้นเป็นโหสิกรรมไปไม่ต้องจองเวรไม่ต้องผูกเวรกันแล้วก็แบ่งบุญแบ่งปันไปให้สรรพสัตว์ทั้งหลายทุกชาติทุกภาษาทุกศาสนาทุกเผ่าพันธุ์ให้เขาอยู่เย็นเป็นสุขเลิกเบียดเบียนกันให้มีดวงตาเห็นธรรมให้พ้นจากความทุกข์ทรมานทุกข์มากมาทุกข์น้อยทุกข์น้อยให้มาพ้นทุกข์สุขน้อยก็ให้มาสุขมากสุขมากแล้วให้มากเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นตอนนี้ให้ลูกทุกคนเอาใจหยุดนิ่งนิ่งอย่างสบายเบาเบาให้สบายสบายนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มละมุนละไมมีสติกับสบายให้สม่ำเสมอไปเรื่อยๆสติสบายสม่ำเสมอใจเราจะได้ใสใสเนื่องจากเป้าหมายของเราจะไปสู่ที่สุดแห่งธรรมกันมันยังยาวไกลการจะเดินทางไปโดยปราศจากบุญกุศลจะทำให้การสร้างบารมีลำบากเราจะต้องมีความพร้อมกับชาตินี้หรือชาติไหนไหนนี้หลายๆชาติที่ผ่านมาต้องสมบูรณ์ทั้งรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติลาภยศสรรเสริญสุขมรรคผลนิพพานวิชาธรรมกายเกิดมาก็ให้ระลึกชาติได้เห็นธรรมะตั้งแต่ยังเยาว์วัยสร้างบารมีความดีกันตั้งแต่เกิดเลยไปทุกอนุปนิทีจนกระทั่งหมดอายุไขกันไปทุกชาติกว่าจะถึงจุดหมายปลายทางอย่างนั้นแหละต้องมันสั่งสมบุญกันอย่างนี้แล้วก็ใจนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มสบายสบายวางเบาเบาต้องวางอย่างสบายสบายใจใจใสใสพอมันเข้าถึงข้างในแล้วเนี่ยถึงพระรัตนตรัยในตัวแล้วนิสัยอยากเด่นอยากดังอะไรมันก็จะหมดไปเรื่อยๆเหลือแต่อยากดีอย่างเดียวอยากได้บุญเยอะๆไม่ได้ยินดียินร้ายในโลกธรรมต่างๆอยากจะมุ่งไปสู่ภายในศึกษาความรู้ภายในไปเรื่อยๆอยากมีความรู้เพิ่มอยากได้ความดีเพิ่มอยากได้ความบริสุทธิ์เพิ่มอยากได้บุญเพิ่มกันไปเรื่อยๆอย่างอื่นมันก็เฉยๆลงไปเรื่อยๆอันนี้คือข้อสังเกตตัวของเรามันจะดีไปเรื่อยๆใสไปอยากศึกษาวิชา3เป็นอย่างไรวิชา8อะไรต่างๆพวกนั้นโดยที่สุดวิชาทำอาสวะให้สิ้นเนี่ยอาสวะมันคือเครื่องหมักดองใจเราความโลภความโกรธความหลงเป็นอย่างไรมันทำให้เราอยากจะรู้ว่าทำไมมันถึงมีฤทธิ์มากบังคับข้ามชาติได้และก็นับชาติไม่ถ้วนด้วยลักษณะมันเป็นอย่างไร
มันเข้ามาอย่างไรเนี่ยมาหุ้มมาเคลือบมาเอิบอาบซึมซาบปนเป็นซ้อนซ้อนลอยใส่ถ้าถามจำกิลุ่งเราอย่างไรเราก็อยากจะรู้กันไปเราก็อยากจะรู้ว่าใครล่ะเป็นคนผลิตอาสวะกิเลสเหล่านี้มาหมักดองแช่อิ่มไปเนี่ยใครมีวัตถุประสงค์อย่างไรทำไมต้องเป็นเราหรือชาวโลกหรือสรรพสัตว์ทั้งหลายมันก็มีสิ่งน่าจะเรียนรู้ไปเรื่อยๆและใครนั้นเขาอยู่ที่ไหนที่อยู่ของเขามันเป็นอย่างไรทำไมต้องคิดอย่างนี้มันก็จะค่อยๆศึกษาเรียนรู้กันไปสาวกันไปมันก็มีรสมีชาติในการศึกษาเขาเรียกว่ารสแห่งธรรมมีรสมีชาติอร่อยสนุกสนานเบิกบานเราก็จะค่อยๆเข้าใจไปเรื่อย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 เป็นความเข้าใจที่เมื่อหันมามองชาวโลกแล้วมันจะแตกต่างกันชาวโลกเข้าใจอย่างเราเข้าใจกันไปอีกอย่างหนึ่งชาวโลกเข้าใจยังไงเขาก็แสวงหาอย่างนั้นเราเข้าใจอย่างไรเราก็จะแสวงหาไปอีกอย่างหนึ่งแม้ก็จะค่อยๆสาวไปเรื่อยๆศึกษาไปด้วยหยุดกับนิ่งนี่แหละเพราะฉะนั้นหยุดกับนิ่งนี่สำคัญหยุดให้ได้นะลูกนะหยุดนิ่งนิ่งกันเมื่อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงต่อหนทางพระนิพพานกันทุกๆคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาธิด้วยเอาขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายดึงให้ฝ่ามือมาชิดตัวของเราแค่สัมผัสตัวของเรานิดหนึ่งกายของเราจะได้ตั้งตรงตรงแล้วก็หลับตาเบาเบาพอสบายสบายคล้ายๆกับตอนที่เราใกล้จะหลับอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตานะจ๊ะแล้วก็ทำใจของเราให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางทำใจของเราให้มันว่างว่างแล้วก็มาสมมุติว่าภายในร่างกายของเรานั้นน่ะปราศจากอวัยวะสมมติว่าไม่มีปอดตับม้ามไตหัวใจเป็นต้นให้เป็นที่โล่งๆว่างๆเป็นปล่องเป็นช่องเป็นโพรงกลวงภายในคล้ายท่อแก้วท่อเพชรใสใส
สมมติจะเป็นปล่องเป็นช่องเป็นโพรงเป็นที่โล่งๆว่างๆกลวงภายในคล้ายท่อแก้วท่อเพชรใสใสเราทุกคนทราบกันดีอยู่แล้วว่าเราเกิดมาทำพระนิพพานให้แจ้งมาแสวงบุญสร้างบารมีนี่คือเป้าหมายของชีวิตที่เกิดมาเป็นมนุษย์ที่เราจำเป็นจะต้องทำพระนิพพานให้แจ้งก็เพราะว่าชีวิตในสังสารวัฏนั้นมันอันตรายมันมีภัยมากภัยในอบายภัยในสังสารวัฏไม่ว่าเราจะเกิดไปเป็นอะไรก็ตามเป็นมนุษย์เป็นเทวดาเป็นสัตว์นรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานพรหมรูปพรหมใน31ภูมินั้นล้วนแต่ตกอยู่ภายใต้กฎแห่งกรรมไม่มีใครจะหลีกเลี่ยงไปได้ไม่ว่าจะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระอรหันต์หรือใครๆก็ตามจะรู้หรือไม่รู้ก็ตามเนี่ยต้องล้วนตกอยู่ในกฎแห่งกรรมกฎแห่งไตรลักษณ์แล้วก็กฎเกณฑ์อะไรต่างๆอีกเยอะแยะเมื่อเรายังมีกิเลสบังคับให้สร้างกรรมทางกายทางวาจาและใจล้วนมีวิบากเป็นผลทั้งสิ้นตราบใดที่เรายังเอาชนะกิเลสอาสวะไม่ได้ไม่เห็นตัวเขาไม่รู้วิธีการที่เอาชนะเขาได้แล้วก็จะถูกบังคับอย่างนี้แหละให้ทำความชั่วด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจแล้วก็มีวิบากเป็นผลคืออบายอบายภูมิ4ไปตกนรกในมหานรกอุจจตนรกยมโลกเปตโลกอสุรกายสัตว์เดรัจฉานแม้มาเกิดเป็นมนุษย์ก็ยังมีวิบากติดมาอีกไม่ว่าจะเกิดเป็นชนชั้นล่างชั้นกลางชั้นสูงล้วนจะมีความทุกข์ทรมานมีทุกข์ประจำกับทุกข์ที่จรมาทุกข์ตั้งแต่ความเกิดแก่เจ็บตายโศกเศร้าเสียใจคับแค้นใจลำวิไลลำพันประสบในสิ่งที่ไม่เป็นที่รักปรารถนาสิ่งใดก็ไม่เจอสิ่งนั้นไม่สมหวังหรือพลัดพรากจากสิ่งที่รักเป็นต้นสิ่งเหล่านี้ทำให้ชีวิตนั้นเป็นทุกข์เพราะเหตุนี้นี่แหละเราจึงจำเป็นจะต้องทำพระนิพพานให้แจ้งเพื่อที่จะให้ชีวิตมีสุขในปัจจุบันแล้วก็พ้นจากภัยในวัฏฏะไปสู่นิพพานซึ่งมีแต่บรมสุขเป็นสุขอันยิ่งใหญ่และก็เป็นเอกันตะบรมสุขสุขที่ยิ่งใหญ่อย่างเดียวไม่มีทุกข์เจือปนเลยดังเช่นที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกทั้งหลายที่ท่านได้ทำพระนิพพานให้แจ้งแล้วเราได้เรียนรู้จากคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่ามรรคผลนิพพานนั้นอยู่ในตัวของเราคือต้องผ่านกายของเราเนี่ย
ผ่านไปตามลำดับเราจึงจะไปสู่อายตนะนิพพานได้คือนอกเหนือจากข้อปฏิบัติที่เป็นสายกลางภายนอกแล้วนะยังมีเส้นทางสายกลางภายในที่เรียกว่าเส้นทางของพระอริยเจ้าหรืออริยมรรคเราต้องผ่านตรงนั้นต้องเดินทางสายนั้นซึ่งเป็นทางเอกสายเดียวไม่มีสองทางทางเดียวเท่านั้นแหละจะไปสู่อายตนะนิพพานได้จะหลุดรอดพ้นจากเงื้อมมือพยามารที่เขาเอากิเลสอาสวะมาบังคับบัญชาได้โดยจะต้องเริ่มต้นจากที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือจำง่ายๆว่าอยู่ในกลางท้องเพราะว่าฐานที่7นี้เนี่ยมันจะเห็นได้ต่อเมื่อมันนิ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันถึงจะเห็นเพราะฉะนั้นจำง่ายๆว่าจะต้องเริ่มต้นที่ศูนย์กลางกายฐานที่7กลางท้องเหนือสะดือขึ้นมา2นิ้วมือโดยวิธีดึงใจที่มันออกไปข้างนอกตัวแวบไปแวบมาไปติดในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมลมเหล่านั้นเป็นต้นกลับมาหยุดมันนิ่งอยู่ภายในตัวของเราหยุดตรงฐานที่7ตรงนั้นแหละหยุดที่ถูกส่วนทีเดียวหยุดนิ่งนิ่งพอถูกส่วนเข้าแล้วนั่นแหละต้องถูกส่วนพอถูกส่วนเข้าใจมันจะนิ่งมันไม่ไปคิดเรื่องคนสัตว์สิ่งของสิ่งมีชีวิตหรือไม่มีชีวิตเรื่องราวต่างๆก็ไม่คิดมันจะนิ่งตั้งมั่นใจจะสงัดจากกามกามกิเลสกามวัตถุสงัดจากเรื่องทรัพย์เรื่องเพศแล้วก็สงัดจากอกุศลธรรมคือบาปทั้งมวลที่เป็นอกุศลธรรมเรื่องฆ่าเรื่องลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามปูดปดคำหยาบส่อเสียดเพ้อเจ้อเพ่งเล็งโลภอยากได้ทรัพย์ของคนอื่นผูกโกรธหรือมีความเห็นผิดก็คือต้องสงัดจากอกุศลธรรมเหล่านี้และจากอุปกิเลสทั้งหลาย16ประการคือใจจะตั้งบริสุทธิ์นิ่งแน่นแน่นในที่นี้คือตรึงติดอยู่กับที่ไม่ได้ไปแล้วอึดอัดพอถูกส่วนเข้ามันก็จะตกศูนย์เข้าไปสู่ภายในแล้วก็จะมีดวงธรรมเนี่ยลอยขึ้นมาลอยเข้ามาที่ศูนย์กลางกายฐานที่7เป็นดวงใสๆกลมรอบตัวโตเท่ากับฟองไข่แดงของไก่บางทีก็เล็กกว่านี้บางทีก็เท่านี้บางทีก็ใหญ่กว่านี้แต่เราจำตัวนี้เขาคร่าวๆว่าโตเท่ากับฟองไข่แดงของไก่แล้วแต่กำลังบุญบารมีของแต่ละคนจะกลมรอบตัวเหมือนดวงแก้วกายสิทธิ์ใสบริสุทธิ์ระดุดเพชรลูกที่จรณัยแล้วเหมือนเพชรที่จรณัยไม่มีตำหนิเลยจะใสจะกลมและใสมีแสงอยู่ในตัว
บางทีก็ใสเหมือนน้ำใสๆบ้างบางทีก็ใสเหมือนกระจกกระจกคันช่องที่เราส่องเงาหน้าบ้างบางทีก็ใสเหมือนเพชรหรือยิ่งกว่านั้นจะมาพร้อมกับความสุขภายในซึ่งเป็นอิสระกว้างขวางแตกต่างจากความสุขที่เราเคยเจอและหลงเข้าใจผิดว่าเป็นความสุขที่แท้จริงที่จริงมันเป็นความเพลินกับสิ่งใหม่ๆเมื่อหายเหยอจากสิ่งเก่าแล้วก็จะเพลินกับสิ่งใหม่ๆที่ไร้สาระโดยไม่รู้จักเพียงพอนั่นแหละอยากได้อยากมีอยากเป็นแต่ความสุขที่มาอย่างนี้เนี่ยมันเป็นความสุขที่ประณีตละเอียดอ่อนนุ่มนวลละมุนละไมมาพร้อมกับดวงธรรมดวงนี้ล่ะธรรมดวงนี้พระเดชพระคุณหลวงปู่ของเราพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรบุคคลพบวิชาธรรมกายถ้าเรียกว่าดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานหรือบางครั้งก็เรียกว่าดวงปฐมมรรคคือหนทางเบื้องต้นที่จะไปสู่อายตนะนิพพานเราจะปฏิบัติธรรมแบบไหนก็ตามถ้าใจยังไม่หยุดไม่นิ่งก็จะยังไม่เข้าถึงธรรมดวงนี้ถ้ายังไม่ถึงธรรมดวงนี้ก็ไปนิพพานไม่ได้ธรรมดวงนี้จึงเป็นประดุจประตูพระนิพพานประตูไปสู่พระนิพพานมันจะเป็นดวงใสใสใจจะนิ่งตั้งมั่นนุ่มนวลควรกับการงานละเอียดอ่อนประณีตจะหยุดนิ่งอย่างนี้เข้าไปเรื่อยๆแล้วก็จะเข้าไปถึงดวงธรรมต่างๆที่อยู่ภายในตามสติปัฏฐานสี่ที่ให้ตามเห็นกายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตและก็ธรรมในธรรมทั้งสี่อย่างจะประชุมรวมกันอยู่ที่เดียวกันแต่ว่าแยกส่วนกันกายส่วนกายเวทนาส่วนเวทนาจิตส่วนจิตธรรมส่วนธรรมกายก็จะมีกายต่างๆซ้อนกันอยู่ภายในมีกายมนุษย์ละเอียดที่หน้าตาเหมือนตัวเรานี่แหละท่านหญิงเหมือนท่านหญิงท่านชายเหมือนท่านชายทุกๆกายจะนั่งสมาธิขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายนิ้วชี้มือขวาจรดนิ้วหัวมือข้างซ้ายวางไปบนหน้าตักและฝ่ามือจะดึงชิดตัวนิดหนึ่งสัมผัสกายตรงทุกกายก็จะมีกายมันละเอียดกายทิพย์หยาบละเอียดกายรูปภพหยาบละเอียดกายอรูปภพหยาบละเอียดกายธรรมโคตรภูหยาบละเอียดกายธรรมปโสดาบันหยาบละเอียดกายธรรมพระสกทาคามีหรือพระสกิทาคามีหยาบละเอียดกายธรรมพระอนาคามีหยาบละเอียดแล้วก็กายธรรมพระอรหันต์อย่างละเอียดทั้งหมด18กายรวมทั้งกายมนุษย์หยาบที่เรานั่งเข้าที่เนี่ยแล้วก็จะแบ่งกายออกเป็น2ภาคคือกายที่ตกอยู่ในไตรลักษณ์กับกายที่พ้นไตรลักษณ์กายตกอยู่ในไตรลักษณ์ตั้งแต่กายมนุษย์หยาบละเอียดทิพย์หยาบละเอียดพรหมหยาบละเอียดอรูปพรหมหยาบละเอียดกายที่พ้นจากตรายแล้วก็ตั้งแต่กายตามโคตรภูขึ้นไปโคตรภูโสดาสกิทาคานาคาอรหัตทั้งหยาบทั้งละเอียดและกายที่เป็นเป้าหมายคือกายธรรมอรหัตผลกายธรรมอรหัตผล
หน้าตัก20วาสูง20วาทุกกายจึงเป็นเหมือนรถหลายๆพลัดที่ส่งกันต่อๆกันไปกว่าจะถึงจุดหมายปลายทางท่านได้ตามเห็นกายในกายอย่างนี้แหละคือมองไปเรื่อยๆเห็นกายนี้ก็ดูไปเรื่อยๆอย่างสบายๆโดยไม่ต้องคิดอะไรทั้งสิ้นดูไปก็เห็นไปดูไปเห็นไปดูไปเห็นไปไปเอากายสุดท้ายไปถึงกายสุดท้ายซึ่งมันจะถอดออกเป็นชั้นๆเมื่อใจนิ่งสนิทมันจะถอดออกเป็นชั้นๆๆๆเมื่อเราดึงดาบออกจากฝักดาบดึงไส้ยับลองออกกันมันถอดออกไปอย่างนั้นถอดเป็นชั้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 นกายที่ละเอียดกว่าก็จะซ่อนอยู่ในกายที่หยาบกว่าและทุกกายนี่ก็จะโตใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆสุขใสแต่กายที่จะพาเราไปสู่ฝั่งพระนิพพานได้คือกายธรรมนะตั้งแต่กายธรรมโคตรภูขึ้นไปแต่กายธรรมโคตรภูขึ้นไปนะไปได้ชั่วคราวแต่ถ้ากายธรรมอรหัตผลนะถาวรเลยมีนิพพานเป็นอารมณ์นี่จะเป็นชั้นๆกันเข้าไปอย่างนี้กายธรรมคือกายที่สำคัญมากเพราะว่าประกอบไปด้วยธรรมจักขุญาณปัญญาวิชาแสงสว่างจักขุอุตปาทิญาณอุตปาทิปัญญาอุตปาทิวิชาตุปาทิอาโลกุตุปาทิจักขุญาณปัญญาวิชาแสงสว่างถ้ามีธรรมจักขุคือเห็นได้รอบทิศในเวลาเดียวกันซ้ายขวาหน้าหลังล่างบนอดีตปัจจุบันอนาคตและแต่จะน้อมไปอย่างไรแต่เห็นได้ในเวลาเดียวกันและก็มีญาณทัศนะตั้งแต่กายทำไปเนี่ยมีญาณทัศนะเกิดตามจากกายทำก็จะพูลงมานั้นรู้ได้โดยวิญญาณคือรู้แจ้งโดยวิญญาณกายทำนี่จึงสำคัญมากลักษณะที่เหมือนกันทุกกายเลยของกายทำโคตรภูโสดาสกิทาคานาคาราหัตจะเหมือนกันคือประกอบไปด้วยลักษณะมหาบุรุษครบถ้วนทุกประการเกศดอกบัวตูมใสเกินใสงามไม่มีทิฏฐิแต่ขนาดจะแตกต่างกันการทำโคตรภูก็อย่างใหญ่ที่สุดก็น้อยกว่า5วาเล็กไม่มีประมาณกายธรรมโสดาบันขนาดตัก5วาสูง5วากายธรรมสกทาคามีขนาดตัก10วาสูง10วากายธรรมพระอนาคามีขนาดตัก15วาสูง15วากายธรรมพระอรหันต์นาตัก20วาสูง20วาโตใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆเลยของใหญ่จะซ้อนจะอยู่ในของเล็กอย่างเนี้ยเข้าไปเรื่อยๆตามเห็นกายในกายก็ไทยเห็นกันไปอย่างนี้แหละในการกายก็มีเวทนาเวทนาในที่นี้ไม่ได้แปลว่าสงสารแต่เวทนาที่นี้คือการเสวยอารมณ์คืออารมณ์สุขทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์แต่กายยิ่งโตใหญ่ยิ่งละเอียดจะมีแต่สุขล้วนๆเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆบริสุทธิ์เพิ่มขึ้นจิตในจิตก็อยู่ในกลางนั่นแหละกลางกายนั่นแหละธรรมในธรรมอยู่ในที่เดียวกันแต่คนละส่วนแยกส่วนกันไปทั้งหมดนี้จะต้องเริ่มต้นที่ดวงธรรมก่อนดวงธรรมานุปัสสนาสิปฐานนั่นแหละและแต่ละกายก็จะถูกเชื่อมด้วยธรรม6ดวงคือดวงธรรมานุปัสสนาสิปฐาน
ทั้งศีลสมาธิปัญญาวิมุตติวิมุตติญาณทัสสนะ6ดวงเนี่ยมันจะซ้อนกันมันจะซ้อนกันเข้าไปสู่ภายในพอหลุดจากดวงนี้ก็จะเข้าถึงอีกดวงมันซ้อนกันเข้าไปชุดละ6ดวงเชื่อมกายแต่ละกายแล้วก็กลั่นใจเราให้บริสุทธิ์ละเอียดจนกระทั่งอายตนะหรือความละเอียดคลื่นมันตรงกันมันก็ดึงดูดเข้าหากันเมื่อละเอียดเท่ากันนี่คือภาคทฤษฎีหรือภาคปริยัติที่เราจะต้องศึกษาทำความเข้าใจให้ดีแต่ในแง่ของการปฏิบัตินั้นมันอยู่ที่หยุดกับนิ่งอย่างเดียวตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งเป็นพระอรหันต์หมายความว่าไม่ต้องทำอะไรที่นอกเหนือจากนี้ตั้งจากหยุดนิ่งเฉยๆเรื่อยไปนิ่งอย่างเดียวให้ตั้งมันไม่งอนแงนไม่คลอนแคลนเลยนิ่งแล้วมันถึงจะสว่างสว่างแล้วถึงจะเห็นเพื่อให้ทำหยุดกันนิ่งอย่างเดียวอย่าไปทำอะไรที่นอกเหนือจากนี้คำว่าหยุดนิ่งเนี่ยถอดออกมาจากพระโอษฐ์ของพระบรมศาสดาที่ท่านได้ตรัสกับองคุริมานเมื่อองคุริมานท่านถือดาบไล่จะไปตัดนิ้วของท่านแล้วก็ทำท่านไม่ได้เพราะว่าท่านยืดออกไปเขาพอจะทันแล้วก็วืดออกไปจนกระทั่งไม่ทันทั้งๆที่เดินอย่างธรรมดาอย่างนั้นกระทั่งองคุริมานเหนื่อยแล้วก็บอกสมณะหยุดสมณะหยุดพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ตรัสตอบว่าสมณะหยุดแล้วคำว่าหยุดนี้ลึกซึ้งไม่ได้หมายถึงอาการเราหยุดยืนกันอยู่กับที่หรือหยุดทำบาปทั้งปวงแต่หมายถึงหยุดใจภายในนิ่งๆ นี้ด้วยจนกระทั่งหยุดในหยุดเข้าไปตามลำดับหยุดเคลื่อนไหวหยุดทำบาปหยุดใจนิ่งไม่ขยื่นที่กลางกายแล้วก็หยุดในหยุดเรื่อยไปคือทำอย่างเดิมเฉยๆหยุดเรื่อยไปนี่มันลึกซึ้งอย่างนี้คำว่าหยุดไม่ใช่มีความหมายแค่ว่าหยุดกายหรือหยุดทำบาปทั้งปวงแค่นั้นแต่หยุดอย่างนี้ด้วยเพราะนั้นหยุดจึงเป็นตัวสำเร็จที่จะทำให้เราได้เข้าถึงสิ่งที่มีอยู่ในตัวของเราดังกล่าวคือกายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตแล้วก็ธรรมในธรรมหยุดนี่แหละสำคัญมากๆทีนี้หยุดแรกเนี่ยมันยากสักนิดหนึ่งแต่ยากไม่มากง่ายพอดียากพอสู้ขึ้นอยู่กับการฝึกฝนให้เรามีชั่วโมงหยุดชั่วโมงนิ่งชั่วโมงกลางมากๆเหมือนนักบินมีชั่วโมงบินเยอะๆอย่างนั้นเราก็ต้องฝึกวางใจเบาๆทุกอริยบทให้ใจคุ้นเคยกับกลางท้องกับฐานที่เจ็ดให้มากที่สุดแต่ว่าอย่าไปกังวลกับฐานที่เจ็ดมากเกินไปเมื่อเราเริ่มต้นฝึกใหม่ๆไปโมควานหาฐานที่เจ็ดหรือกังวลว่ากลัวว่าจะไม่ตรงฐานที่เจ็ดเป๊ะซึ่งแน่นอนเมื่อเราฝึกฝนใหม่ๆมันก็อาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างก็ช่างมันให้เราทำความรู้สึกไปอยู่ในท้องอยู่กลางท้องแค่นี้พอแล้วหลังจากนั้นเราจะ
นึกเป็นภาพก็ได้หรือเราจะไม่นึกเป็นภาพก็ได้แล้วแต่อัธยาศัยของเราแต่เป็นคนช่างฟุ้งชอบคิดโน่นคิดนี่ก็ควรจะนึกเป็นภาพภาพที่ควรนึกคือองค์พระดวงแก้วใสๆหรือพระเดชพระคุณหลวงปู่ของเราอย่างนี้เป็นต้นซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของพระรัตนตรัยเป็นวัตถุอันเลิศอันประเสริฐที่จะทำให้ใจเราสูงส่งให้เราเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งหรือจะเป็นดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวที่เรานึกแล้วใจมันสูงส่งไม่ตกต่ำต้องเป็นภาพประเภทนี้ใสๆหรือเพชรสักเม็ดใสๆกลมๆไว้ในกลางท้องให้เป็นเครื่องหมายว่าบริเวณเนี่ยคือฐานที่เจ็ดแล้วก็เป็นที่ยึดที่เกาะของใจเราเหมือนหลักที่เราปักเอาไว้ใจเหมือนม้าพยศแต่เราผูกม้าไว้กับหลักด้วยเชือกคือสติมันจะพยศแค่ไหนพอมันเหนื่อยเดี๋ยวมันก็หมอบอยู่ตรงหลักนั่นแหละภาพในตัวเนี่ยก็เช่นเดียวกันแต่เรามันชอบคิดนู่นคิดนี่แล้วก็เปลี่ยนเรื่องคิดซะมาเป็นเรื่ององค์พระเรื่องดวงใสๆพระเดชพระคุณหลวงปู่มหาปูชนียาจารย์ของเราเนี่ยหรือดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวในอากาศหรือเพชรสักเม็ดเลือกเอานะลูกนะอย่าไปสับสนเอามันสักอย่างนึงเอาอย่างเดียวแหละโดยเราทดสอบดูว่าใจเราชอบอย่างไหนนึกแล้วสบายแล้วก็ต้องนึกอย่างสบายสบายอย่าไปบีบเค้นภาพมันจะทำให้ปวดลูกเด็ดตาเหมือนนิสสะผิดหลักวิชาต้องเป็นภาพที่เรานึกแล้วสบายใจองค์พระเจ้าองค์ไหนก็ได้ที่เราคุ้นเคยนะมีความเคารพมีความเลื่อมใสจำมันเลยจะเป็นพระเครื่องหรือพระพุทธรูปพระบูชาอะไรก็เอาสร้างด้วยวัตถุอันใดก็ได้แต่ถ้าดีก็คือถ้าเป็นพระแก้วใสๆได้จะดีใจมันจะได้ใสนี่ถ้าชอบนึกถึงพระนะจ๊ะหรือถ้าเป็นดวงเราก็นึกเป็นดวงใสๆกลมๆเหมือนดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวอย่างนี้ก็ได้นึกเท่าที่เรานึกได้นะมันชัดแค่ไหนก็แค่นั้นอย่าไปพยายามไปบีบไปเค้นให้มันชัดเพราะว่านี่เราต้องการแค่เป็นหลักที่ยึดที่เกาะของใจเราไม่ให้มันฟุ้งไปคิดเรื่องอื่นให้มาคิดเรื่องนี้เรื่องเดียวซะใสๆแล้วก็ประคองภาวนาในใจไปเรื่อยๆภาวนาในใจให้เสียงคำภาวนาดังออกมาจากในกลางท้องอย่างสบายๆสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังภาวนาไปเรื่อยๆอย่างสบายๆหรือถ้านึกเป็นภาพแล้วมันก็อดจะกดลูกในตาดูในท้องไม่ได้แล้วก็ปวดลูกในตาทุกทีมันมึนมันซึมมึนทิสะเลยพลอยทำให้เบื่อพอนั่งแล้วก็พอนึกไม่ออกก็ยิ่งบีบเค้นยิ่งเค้นก็ยิ่งปวดหัวตัวร้อนอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ต้องนึกเป็นภาพเลย
อาใจนิ่งๆอย่างเดียวนิ่งอย่างสบายๆหรือเหมาะสำหรับคนที่ช่างสงสัยชอบสงสัยเวลาที่ใจนิ่งแล้วดวงผุดขึ้นมาก็ดีหรือองค์พระผุดขึ้นมาก็ดีมักจะมีความคิดเออคิดไปเองหรือเปล่าหรือเห็นจริงเขาวนไปวนมาอยู่แค่นี้ซึ่งไม่รู้จะคิดไปทำไมมีหน้าที่ให้ดูเฉยๆก็ไม่ดูก็ไปชอบใช้ความคิดถ้าอย่างนี้แล้วก็ให้นิ่งเฉยๆทำความรู้สึกว่าใจอยู่ในกลางท้องภาวนาสัมมาอรหังเรื่อยไปเลยกี่ครั้งก็ได้จนกว่าใจจะหยุดนิ่งใจหยุดนิ่งเฉยๆถ้าถูกส่วนแล้วเนี่ยมันจะทิ้งคำภาวนาไปหรือลืมภาวนาไปเลยมันลืมมันทิ้งไปทิ้งคำภาวนาไปหรือมีความรู้สึกไม่อยากจะภาวนาต่อถ้าเกิดความรู้สึกอย่างนี้แล้วก็ไม่ต้องหวนกลับมาภาวนาใหม่ให้นิ่งอย่างเดียวนะจ๊ะจะนึกเป็นภาพหรือไม่นึกเป็นภาพก็ตามเมื่อใจมันถูกส่วนแล้วนะมันจะปล่อยทั้งสองวิธีนะปล่อยทั้งสองอย่างภาพก็ปล่อยไปแล้วใจก็จะตกศูนย์บุบลงไปสิ่งที่เราสมมุติเบื้องต้นมันก็หายไปสิ่งที่เป็นจริงก็จะปรากฏเกิดขึ้นมาเป็นดวงใสๆดังกล่าวนั่นแหละนี่คือสิ่งที่เราจะต้องศึกษาให้เข้าใจฝึกฝนที่ชำนาญต้องทำบ่อยๆเนืองๆทำครั้งสองครั้งแล้วจะให้มันได้ผลมันไม่ได้หรอกแล้วเมื่อไหร่จะได้เห็นสักทีนานไหมกว่าจะได้เห็นมันก็แล้วแต่เราอะเราอยากได้เร็วมันก็เห็นเร็วอยากได้ช้ามันก็เห็นช้าแล้วแต่เราแล้วแต่เราคืออย่างไรคือใจหยุดเมื่อไหร่เนี่ยมันก็ตกศูนย์ไปเมื่อนั้นสว่างเมื่อนั้นเห็นเมื่อนั้นถ้ามันยังไม่หยุดมันก็ช้าเพราะฉะนั้นมันขึ้นอยู่กับการฝึกฝนให้เรามีสติสบายสม่ำเสมอทุกอริยาบทนั่งนอนยืนเดินนึกบ่อยๆเพราะใจเรานึกมันได้ทีละอย่างเราเอาอะไรมาใส่ในใจแล้วนึกคิดบ่อยๆซ้ำๆสิ่งนั้นก็คล่องขึ้นง่ายขึ้นนึกถึงพระก็เห็นพระนึกถึงผีก็เห็นผีนึกถึงคนก็เห็นคนนึกถึงสัตว์ก็เห็นสัตว์นึกถึงสิ่งของก็เห็นสิ่งของต้นหมากหลากไม้ภูเขาลอกานึกอะไรก็เห็นอย่างนั้นได้ทีละอย่างถ้าเรานึกถึงแต่พระหรือดวงใสๆไปเรื่อยๆนะสม่ำเสมออย่างนี้มันก็หยุดได้เร็วเข้าถึงได้เร็วแล้วมาเลิกนั่งแล้วก็หมั่นสังเกตดูอย่าเพิ่งลุกจากที่ให้สังเกตว่าวันนี้เนี่ยเราทำถูกหลักวิชาไหมตึงเกินไปไหมตั้งใจมากเกินไปไหมย่อหย่อนเกินไปหรือเปล่าเราก็ปรับเอานะจ๊ะต้องปรับไปเรื่อยปรับปรุงใจของเราไปตลอดเวลาฝึกฝนกันไปเรื่อยทุกคนจะเข้าถึงได้ด้วยความเพียรด้วยความขยันแล้วก็ถูกหลักวิชาคนที่ทำไม่ได้ก็มีสองประเภทนั่นแหละ
คนตายกับคนบ้าปัญญาอ่อนแล้วก็สูญเสียระบบประสาทการรับรู้ไปแล้วคนดีๆอย่างเราซึ่งเข้าใจเป้าหมายชีวิตถ้าตั้งใจทำมันจริงๆแล้วก็ต้องได้แต่คนอย่างเราไม่ได้แล้วใครจะได้ล่ะในโลกเพราะเราเป็นผู้มีบุญที่สั่งสมกันมาอย่างดีแล้วจึงเมื่อได้ยินได้ฟังมีกุศลศรัทธาได้มาปฏิบัติถ้าทำถูกหลักวิชาและขยันมีสติสบายสม่ำเสมอแล้วก็หมั่นสังเกตก็จะต้องสมหวังกันอย่างแน่นอนจะได้ลดละความเพียรอย่าได้ท้อถอยอย่าได้เบื่อหน่ายเพราะนี่คืองานที่แท้จริงของเราเป็นกรณียกิจเป็นกิจที่จะต้องทำให้มันถูกวัตถุประสงค์ของการเกิดมาเป็นมนุษย์เมื่อเข้าใจอย่างนี้ดีแล้วต่อจากนี้ไปแล้วก็ฝึกฝนอบรมใจของเราไปเลือกเอาสองวิธีจะนึกเป็นภาพหรือไม่นึกเป็นภาพก็ได้ทำกันไปอย่างนี้นะจ๊ะขอให้ลูกทุกคนได้เข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวสมหวังดังใจอย่างที่ได้ตั้งใจเอาไว้ด้วยดีกันนะจ๊ะทุกคนต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆตั้งใจหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะตั้งใจนั่งกันให้ดีทุกคนหลับตาเบาๆสบายๆแล้วก็ใจหยุดไปนิ่งๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7กลางท้องของเราเดี๋ยวจะดูสองนิ้วมือนะจ๊ะให้วางเบาๆสบายแต่ถ้าบางท่านไม่คุ้นเคยกับการวางใจไว้ตรงกลางกายฐานที่7เราจะเริ่มต้นที่ตรงไหนก่อนก็ได้ตรงที่เรามีความรู้สึกว่าสบายที่เราจะไม่ต้องกดลูกในตาลงไปดูเราอาจจะทำใจนิ่งเฉยๆแต่ไม่คำนึงถึงศูนย์กลางกายฐานที่7อย่างนี้ไปก่อนก็ได้แต่เรารู้ว่าเป้าหมายของเราตอนสุดท้ายจะต้องมาอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7เพราะว่าพระรัตนตรัยอยู่ตรงนั้นแต่บางท่านที่กดลูกในตาไปดูก็ต้องแก้ด้วยวิธีอย่างนี้เช่นอาจจะมาเริ่มต้นที่ฐานที่1ปากช่องจมูกหญิงซ้ายชายขวาตรงนั้นไปก่อนก็ได้หรือที่ฐานที่2ที่หัวตาเราจะนิ่งตรงนี้ไปก่อนก็ได้ฐานที่2หญิงซ้ายชายขวาหรือใครถนัดฐานที่3จะอยู่ที่กลางกักศีรษะน่ะเราก็จะช้อนตาเหลือข้างขึ้นไปแล้วก็ปล่อยตาเป็นปกติแต่ตรงนี้จะยากสักนิดหนึ่งสำหรับผู้ไม่คุ้นเคยน่ะเดี๋ยวจะเลื่อนลงมาที่เพดานปากช่องปากที่อาหารสำลักหรือมาที่ปากช่องคอหรือลูกกระเดือกแล้วก็ลองสำรวจดูสักฐานหนึ่งใน7ฐานเนี่ยหรือกลางท้องระดับสะดือคือฐานที่6หรือยกสูงขึ้นมา2นิ้วมือฐานที่7ก็ได้ลองทบทวนดูว่าเราถนัด
อย่างไหนเนี่ยเอาอย่างนั้นไปก่อนนะจ๊ะไปก่อนไม่ได้ผิดหลักวิชาอะไรเพราะเรารู้เป้าหมายของเราแล้วว่าเราจะมาจากเราจะไปที่ตรงไหนเมื่อเราอยู่กันคนละทิศคนละทางทิศเหนือทิศใต้ตะวันออกตะวันตกภาคกลางแต่เราอยากจะมาวัดพระธรรมกายเนี่ยจะเริ่มตรงไหนก่อนก็ได้แต่ตอนสุดท้ายเราก็มาวัดพระธรรมกายเรามีเป้าหมายอยู่หรือจะวางนิ่งๆโดยไม่คำนึงว่าอยู่ที่ฐานตรงไหนก่อนก็ได้ให้รู้สึกว่ามันสบายแต่ใจของเราก็ต้องเบิกบานจะนึกเป็นนิมิตเป็นภาพหรือไม่นึกเป็นนิมิตก็ได้เราเลือกเอานะจ๊ะในตอนเบื้องต้นอย่างนี้เนี่ยเพื่อให้เรามีความรู้สึกว่าการทำสมาธิมันก็มาดีใจของยากอะไรมันอยู่ในวิสัยที่เราทำได้ให้เกิดความรู้สึกอย่างนี้พอใจมันนิ่งๆ นุ่มๆละมุนละไมสบายสบายอาจจะมีสักแวบหนึ่งไม่ถึงนาทีรู้สึกเราโล่งไปตัวมันโล่งตัวมันขยายหรือตัวหายไปหรือตัวเบาๆลอยๆอย่างนี้ใช้ได้แล้วแม้ครั้งนั้นได้ไม่ถึงนาทีหรือได้แค่นาทีเดียวนะคุ้มแล้วกับที่เราได้ลงทุนนั่งหลับตาเจริญสมาธิภาวนาแล้วก็ทบทวนดูว่าเราทำอย่างไรเนี่ยเราถึงได้อย่างนั้นเราก็ทำอย่างนั้นอีกมันก็จะไปเป็นอย่างนั้นอีกจาก1นาทีก็ขยายมาเป็น2นาที3นาทีขยายไปเรื่อยจนกระทั่งเราเนี่ยคุ้นเคยชำนาญขึ้นคล่องขึ้นมันก็จะไปสู่จุดนั้นได้เร็วขึ้นสมาธินี่บางครั้งเรานั่งชั่วโมงหนึ่งกว่าจะมาถึงตรงนี้ได้จะฟุ้งไปตั้ง50กว่านาทีมาได้ตอนท้ายๆชั่วโมงแต่พอเราทำบ่อยๆซ้ำๆมันก็จะไปถึงจุดนั้นได้เร็วเข้าจาก50นาทีไปถึงก็เหลือ40นาที30นาที20นาที10นาทีกระทั่งไม่ถึง10นาทีนะจะถึงจงตรงนั้นขึ้นอยู่กับเราทบทวนดูว่าเราทำอย่างไรแล้วก็ให้ทำอย่างนั้นบ่อยๆก็สำคัญอย่าไปลุ้นไปเร่งไปเพ่งไปจ้องไปกำกับไปบังคับเนี่ยหมั่นศึกษาแล้วก็ฝึกฝนทำความเข้าใจในการทำสมาธิให้ดีแล้วเราจะรู้สึกว่าเออมันไม่ได้ยากอย่างที่เราคิดอยู่ในวิสัยเราทำได้เพราะการทำสมาธิมันไม่ใช่เรื่องยากอะไรมันก็คล้ายๆกับเรานึกถึงเรื่องอะไรที่สนุกแล้วเราเพลินๆไปในเรื่องนั้นแต่ไอ้นั้นมันเพลินไปเรื่อยเปื่อยแต่ตรงนี้เราต้องการเพลินในอารมณ์เดียวซึ่งอารมณ์ตรงนี้เนี่ยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านก็ให้หลักเอาไว้ว่าต้องสงัดจากกามสงัดจากอกุศลธรรมก็จะเข้าถึงปฐมฌานที่ประกอบไปด้วยวิตกวิจารปีติสุขเอกคตาเมื่อถึงตรงนี้แล้วปีติจะซาบซ่านไปทั่วทั้งเนื้อทั้งตัว
ทุกคุมทุกคนไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งร่างกายที่ความปิติจะไม่แผ่ไปถึงนั่นเป็นหลักวิชานะจ๊ะเพราะฉะนั้นต้องสงัดจากกามจากอกุศลธรรมคือใจมันต้องหยุดต้องนิ่งสบายนั่นแหละโดยเริ่มต้นอย่างที่ว่าเอาไว้กันลองนิ่งๆเฉยๆเบาๆหลับตาก็แค่ปุบปลือตาไม่ถึงกับปิดสนิทแล้วก็ผ่อนคลายทุกส่วนของร่างกายแล้วก็ใจนิ่งๆเย็นๆไม่มีความคิดอะไรนิ่งเฉยๆเหมือนไม่ได้ทำอะไรเราลองทำดูนะจ๊ะนิ่งๆ นุ่มๆละมุนละไมแล้วเดี๋ยวมันจะถูกปรับของมันไปเองปรับให้มันนิ่งแล้วมันจะดิ่งเข้าไปเองในกรณีที่มันนิ่งได้ระดับหนึ่งแล้วภาพเกิดขึ้นเราก็ต้องเฉยๆอย่างเดิมอย่าไปตื่นเต้นดีใจจนเกินขนาดให้ระงับความตื่นเต้นเอาไว้แต่ถ้าระงับไม่อยู่ก็ช่างมันยอมให้มันตื่นเต้นสักพักหนึ่งเพราะมันก็น่าตื่นเต้นเราเนื่องจากเราไม่นึกว่าคนอย่างเราจะเห็นแสงสว่างภายในเห็นดวงใสองค์พระใสๆมันก็น่าตื่นเต้นความตื่นเต้นมันก็มีข้อเสียคือทำให้ภาพที่เราเห็นนั้นมันหายไปนะเราก็ต้องเลือกดูว่าระหว่างเรายอมไม่ตื่นเต้นกับยอมตื่นเต้นเนี่ยเราควรจะเลือกอันไหนซึ่งนั่งในคราวถัดๆไปเนี่ยเราจะเลือกได้ว่าเราเลือกขอไม่ตื่นเต้นดีกว่าเพราะจะทำให้แสงสว่างก็ยังอยู่ดวงใสๆก็ยังอยู่หรือองค์พระใสๆก็ยังอยู่หรือบางทีเห็นตัวเองเห็นตัวเราเองก็ยังอยู่ทันทีที่เราหลับตาเบาๆขัดสมาธิคู่บัลลังก์ขัดสมาธิอย่างนี้กายตั้งตรงถ้ากรรมความสำเร็จที่จะเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวเนี่ยล้านเปอร์เซ็นต์ไม่ใช่ร้อยเปอร์เซ็นต์ขอให้เราได้เพียงนั่งหลับตานิ่งสบายผ่อนคลายไม่ต้องคิดอะไรทำเฉยๆแล้วเดี๋ยวมันก็จะเข้าไปสู่ตรงนั้นบางทีมันเหมือนเส้นผมบางภูเขาในกรณีที่เราจะพูดถึงสิ่งที่ลึกซึ้งละเอียดอ่อนประณีตเหนือธรรมชาติเราก็จะเข้าใจว่ามันเอื้อมไม่ถึงมือมันสั้นมันเอื้อมไม่ถึงแต่ความจริงเหมือนเส้นผมบางภูเขาเส้นผมมันบางลูกในตาเรามองไม่เห็นภูเขาลูกโตก็เหมือนกันว่าหยุดอย่างเดียวนี่แหละที่จะทำให้เราเข้าถึงสิ่งที่ยิ่งใหญ่ภายในบางทีเราไม่ค่อยจะเชื่อว่าเอ๊ะมันจะเป็นไปได้อย่างไรนะแต่ความจริงมันก็เป็นอย่างนี้แหละธรรมะเป็นของลึกซึ้งแต่เข้าถึงได้อย่างง่ายๆถ้าทำถูกหลักวิชาคือทำให้มันง่ายๆมันก็จะง่ายถ้าทำของง่ายให้มันยากมันก็ยาก
ยากง่ายมันก็อยู่ที่เรานี่แหละจะทำให้มันยากก็ได้ทำให้มันง่ายก็ได้เราจะไม่พูดถึงเรื่องว่าบุญเราถึงหรือไม่ถึงถ้าบุญไม่ถึงเราก็มาไม่ถึงตรงนี้มันเหลือแต่ว่ามันถูกวิธีหรือเปล่าสติสบายสม่ำเสมอต่อเนื่องกันไหมถ้าต่อเนื่องก็ได้เพราะฉะนั้นเราลองวางใจนิ่งๆดูนะจ๊ะเราสำหรับผู้ที่ถนัดในการนึกภาพก็นึกไปอันนึกแล้วสบายจะเป็นองค์พระแก้วใสๆหรือองค์พระองค์ใดองค์หนึ่งที่เราคุ้นเคยก็ได้องค์ใหญ่องค์เล็กรูปร่างลักษณะหลากหลายก็เอาเถอะนึกเอาไม่ชัดไม่เป็นไรเราต้องการความนิ่งให้ใจมีพระเป็นอารมณ์ไม่เกี่ยวกับชัดหรือไม่ชัดเอาว่ามีความรู้สึกว่ามีพระในตัวหรือพระครอบตัวเราหรือเราเป็นพระอะไรอย่างนั้นก็ได้เพื่อใจจะได้นิ่งหรือจะเป็นดวงใสๆดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวเพชรสักเม็ดดวงแก้วกลมลูกปิงปองนั่นกลมเนี่ยเอาอย่างเดียวแต่บางทีนึกดวงแก้วก็ไปเห็นองค์พระขึ้นมาหรือนึกองค์พระกลับเห็นดวงแก้วหรือเป็นอย่างอื่นภาพอะไรเกิดขึ้นกับช่างเราก็ดูเฉยดูอย่างสบายๆโดยไม่ต้องคิดอะไรทั้งสิ้นดูเพลินๆ